بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدفقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا أو تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาฮีดายะห์ตอฟีกแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการที่เราได้มาพบปะกันแต่ก็คงจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการบรรยายเป็นการเรียนการสอนแต่เรากึ่งกับการที่จะร่วมปรึกษาหารือแล้วก็พูดคุยกันหัวข้อวันนี้เนี่ยในโปสเตอร์ที่ออกไปอ่ะนะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะอะไรนะเรื่องอะไรฮะความสามัคคีคือพลังความดีไล่ให้ผมมาพูดนะฮะอ๋อฝ่ายวิชาการก็เป็นคนตั้งมาเนี่ยเราก็บอกว่าแต่ละสัปดาห์มัสยิดเนี่ยมาตุลลอห์นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายวิชาการก็คือสานต่อจากอิหม่ามคอตีบที่ได้ทำมาก็คือเรื่องการเรียนการสอนอันนี้ไม่ได้ขอบคุณอาจารย์บรรยายนะขอบคุณผู้ฟังก่อนเพราะถ้าไม่มีผู้ฟังเนี่ยใครมาก็บรรยายไม่ได้และถ้ารักษาแบบนี้ไว้ก็ฮัมดุลิลละห์ฝ่ายวิชาการนบีมูฮัมหมัดก็เป็นผู้คัดสรรและก็เลือกเชิญอาจารย์ที่มานะครับก็ต้องขอบคุณเขาหลังจากขอบคุณเราก่อนอันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณท่านก่อนนะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์เราก็มีการเลี้ยงอาหารแล้วก็มีการรับประทานอาหารกันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแหละวันนี้ท่านพี่น้องครับเราต้องบอกว่าเราอยู่ในเดือนที่11ซุลกอดะห์แล้วก็อีกไม่กี่วันเราก็จะเข้าเริ่มต้นกับการกระทําความดีในเดือนซุลฮิจญะห์ท่านดูอย่างนี้นะใน1ปีเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าถ้ากลางคืนเนี่ย10คืนรอมฎอนถ้ากลางคืนนะรอมฎอนแต่ถ้าเป็นกลางวันจะเป็นเราจะได้ยินก็คือ10วันซุลฮิจญะห์วันเนี้ยพร้อมยังที่จะทำอะไรพร้อมยังที่จะวางแผนว่า10วันเนี่ยเราจะทำอะไร ใน10คืนของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาทุกๆปีเราก็จะมีโครงการเป้าหมายก็คืออะไรครับเราจะทำการอิติกาฟไปมัสยิดไหนนั่นเราก็สรรหากันแต่เวลาถึง10วันของตอนภาคกลางวันเนี่ยในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเราจะทำอะไรไม่ใช่รอที่จะไปทำอุตฮียะห์อย่างเดียวไม่ได้ไปทำกุรบานอย่างเดียวแต่ถามว่าเราจะทำยังไงอันนี้เอาตามหัวข้อก่อนหัวข้อของเราเนี่ยท่านพี่น้องเรามาดูอย่างนี้ว่าความสามัคคีคือพลังความดีเนี่ยนะเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าสามัคคีเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่โรงเรียนสามัคคีบำรุงที่อยู่ในซอยบ้านผมอันนั้นสามัคคีเหมือนกันแต่มันคือสามัคคีบำรุงแต่อันนี้ของเราคือสามัคคีคือพลังสู่ความดีถ้าเราไม่มีความสามัคคีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่าอะติอุลลอฮะวะรอซูละเรายึดอันนี้ก่อนถ้าเราจะคุยกันเรื่องศาสนาเราต้องเอาที่กรอบของมันมาเป็นตัวกำหนดก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันให้เกิดความสามัคคีเนี่ยสามัคคียังไงอะติอุลลอฮะวะรอซูละ
เราต้องตออัตกับอัลลอฮ์ตออัตกับรอซูลถ้าเราตออัตกับอัลลอฮ์ตออัตกับรอซูลแล้วตออัตแปลว่าอะไรล่ะตออัตแปลว่าสามีจะกินข้าวสามีสั่งภรรยาไปหุงข้าวสิไปทำกับข้าวสิสามีทำเรียกว่าตออัตใช่ไหมเพราะพวกเราเป็นผู้ชายเราชอบพูดอย่างนั้นว่าถ้าเป็นภรรยาต้องตออัตต่อสามีนะอยากจะกินโจ๊กอยากจะกินโจ๊กก็ไปซื้อโจ๊กให้หน่อยอันนั้นเยอะไปแปลต่ออัดเยอะไปวันยาสุบินแล้วเลยหนักสุดกว่านั้นอีกสามีจะสูบบุหรี่หยิบที่เขี่ยบุหรี่ให้หน่อยสิถ้าไม่หยิบไม่ต่ออัดนั่นน่ะเยอะไปต่ออัดไม่ได้หมายความว่าเมียต้องเชื่อฟังผัวทุกเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าต่ออัดต่ออัดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะต่ออัดยังไงเมื่อมีอัลลอฮฺเราก็ต้องกลับไปหาก่อนว่าอัลลอฮ์บอกอะไรเราไว้อัลลอฮ์สอนอะไรเราไว้ที่ไหนมันก็คือกุรอานก็คือกิตาบุลลอฮ์อันนี้หนึ่งนะเราเอาที่มาก่อนสองหลังจากที่เราอติอุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ใช้เราอัลลอฮ์บอกว่าวะรอซูละแล้วเราก็ต้องตออัตกับใครรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นมันก็คือว่าแล้ววันนี้เราอ่านกุรอานเข้าใจไหมแล้ววันนี้เราอ่านหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดหรือยังเมื่ออ่านไม่หมดเราจะเอาต้นเดียวเพียวๆแล้วก็ทิ้งต้นอื่นได้ไหมแล้วก็หะดีษเนี่ยมันมีกี่คนที่บันทึกเราก็ต้องไล่ไปแบบนั้นก่อนว่าหะดีษมีเกรดของเขาว่าบ้านเราทดสอบก็คือเด็กเกรด4เกรด3มันจะต่างกันหะดีษก็จะมีซอฮีหะซันดออีฟ3หะดีษเนี่ยคือสอบเลื่อนชั้นนะไม่ตกนะวันนี้เราต้องเอาพื้นฐานก่อนว่าเวลาเราได้ยินหะดีษซอฮีโอเคเวลาได้ยินดออีฟปุ๊บอ๋อไม่เอาไม่ใช่ลูกเราเนี่ยสอบได้เกรด4โอเคแต่เวลาลูกเราสอบได้เกรด1เขาเลื่อนชั้นนะก็เหมือนกันหะดีษซอฮีเนี่ยโอเคเวลาได้ยินหะดีษดออีฟเลื่อนชั้นนะแต่ใช้เมื่อไหร่จะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าได้ยินคำว่าดออีฟกับมาวดูอ์คนละคำฉะนั้นท่านอย่าไปตัดสินว่าหะดีษซอฮีใช้ได้ดออีฟใช้ไม่ได้นะครับก็อันนี้พื้นฐานก่อนเวลากุรอานก็เหมือนกันวันนี้เริ่มมีคนที่เริ่มสนใจอ่านอันกุรอานเริ่มสนใจอ่านกุรอานอ่านยังไงอ่านแล้วไม่เข้าครูก็โชคดีอัลฮัมดุลิลลาห์เรามีอาจารย์ยูซุฟมาสอนใช่ไหมล่ะค่อยๆ อธิบายไปแล้วท่านต้องไปต่อยอดเองว่าเมื่ออ่านกุรอานแล้วท่านต้องอ่านความหมายให้เข้าใจเมื่ออ่านแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจทำไมวันนี้ถ้าท่านอ่านกุรอานแล้วเข้าใจเองเนี่ยนะหลายคนแล้วหลงทางถ้าไม่เข้าครูนะท่านฟังผมไม่ดีนะตัฟซีรเนี่ยอ่านกุรอานแล้วไม่เข้าครูเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เรียงเรื่อยไปเนี่ยนะซูเราะห์กับการพนันเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอิสมุนเป็นบาปวะมะนาฟิอุลลินนาสแต่มีประโยชน์ถ้าอ่านแค่นี้คนที่กำลังจะทำความชั่วก็จะบอกว่านั่นไงอัลลอฮ์บอกบาปแต่มันอะไรครับมีประโยชน์นะอันนี้ลงมาอายะแรกเรื่องสุราเวลาไปวาระที่2อัลลอฮ์ลงมาอัลลอฮ์เห็นซอฮาบะห์เริ่มละหมาดแต่ในสภาพที่เมาอัลลอฮ์ก็จึงบอกอย่าเข้าละหมาดอย่าเข้าใกล้ละหมาดอย่าสู่การละหมาดในสภาพที่สุการอเมาก็แสดงว่ายังดื่มได้สิแสดงว่าดื่มแล้วไปละหมาดอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะเห็นไหมครับมันเป็นวาระที่2แต่มันอยู่ถัดไปหลังจากซูเราะห์บะเกาะเราะห์ถ้าท่านอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์อย่างเดียวคราวนี้ท่านก็จะบอกว่าซูเราะห์ไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามไอ้เนี่ยคิดเองแล้วเองสังคมทุกวันนี้วุ่นวายเพราะอ่านกุรอานแล้วตีความเองวะลิยาตุบิลลาห์แต่เวลาไปซูเราะห์มาอีดะห์อัลเลาะห์ก็จะบอกว่าอะไรครับอินนามัลคอมรวนไมซิดซูเราะห์กับการพนันถือว่าเป็นริจญะซุนเป็นสิ่งที่สกปรกก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมกว่าท่านจะอ่านไปเจอซูเราะห์มาอีดะห์ก็คือซูเราะห์ในยุสที่6ท่านอ่านไปเจอในซูเราะห์ที่2แล้วก็ไม่ไปอ่านซูเราะห์ที่3ยุสที่4ยุสที่5มันก็กลายเป็นว่าเราก็จึงภูมิใจว่านั่นไงใช้ได้อันนี้แหละกุรอานอายะนี้มันจึงมีคำว่านาซิกกัมมันซูคกุรอานทั้งหมด 6,000 กว่าอายะไม่ได้บอกเอามาใช้ทั้งหมดมันจะมีตัวยกเลิกกับตัวถูกยกเลิกเหมือนธรรมนูญของรัฐบาลในกอกับรัฐบาลยุคในขอในขอมันจะมายกเลิกในกออันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน
แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีคนที่จะพยายามทำลายอิสลามก็คือว่านั่นไงในกุรอานบอกให้ถือดาบแล้วสู้รบให้ฆ่าแต่นั่นนั้นเวลาไหนใช้กับใครคนที่จ้องจะทำลายอิสลามก็มีเราต้องอ่านแล้วรอให้เข้าใจว่าแล้วยังไม่ใช่ไปบอกว่าอัลลอฮ์บอกไว้ก็คือเราต้องถือดาบสู้ตลอดไปอันนี้แหละคือที่บอกว่าอาตีอุลลอฮ์เราต่ออัดกับอัลลอฮ์แต่เราต้องเข้าใจความหมายนะแล้วคนที่จะตัฟซีรกุรอานได้อย่างผมเนี่ยถามว่าให้ตัฟซีรกุรอานผมบอกว่าอ๋อถ้าอ่านแล้วมาสอนมาบอกน่ะได้แต่ให้อ่านภาษาอาหรับแล้วก็กุรอานเปิดแล้วแปลตัฟซีรเองเลยนะถ้าแปลตรงที่มาจากความคิดก็นรกนะแปลตรงเนี่ยผมเรียนอาหรับมาผมพออ่านภาษาอาหรับได้แต่ว่าผมไม่เคยอ่านพื้นฐานตัฟซีรเล่มอื่นไม่ได้ดูทัศนะความคิดของคนอธิบายกุรอานแล้วผมแปลตรงเองเลยเนี่ยนะถึงแม้ว่าตรงนะยังเสี่ยงกับนรกเลยนะกุรอานไม่มีสิทธิ์ที่จะอ่านเองคนที่จึงแปลกุรอานเนี่ยเขาจึงต้องอะไรครับหนึ่งคุณต้องเป็นภาษาไวยากรณ์ถ้าไม่รู้เรื่องนะฮูคุณแปลกุรอานไม่ได้เพราะแปลผิดเช่นคำว่าภาษาอาหรับเนี่ยนะท่านดูอย่างนี้ถ้าผมบอกเด็กนักเรียนว่าหยิบปากกาให้ครูด้ามเนี่ยปากกาถ้าแค่คำว่าก้อนละมนไม่มีอลิฟลามปากกาด้ามไหนก็ได้หรอกเพราะครูจะเขียนเบอร์โทรศัพท์คนอื่นปากกาก็ได้ดินสอก็ได้สีแดงสีดำก็ได้แต่ถ้ามันมีอลิฟลามคำว่าอันก่อนละมูต้องปากกาด้ามนี้ประมาณเนี้ยในภาษาอาหรับมีอลิฟลามก็ไม่มีอลิฟลามความหมายต่างกันแล้วในเรื่องฮุกมบัญญัติต่างๆในกุรอานมีอลิฟลามก็ไม่มีอลิฟลามเพียบเลยดังนั้นจะแปลต้องอะไรครับต้องเรียนไวยากรณ์ต้องรู้ภาษาอาหรับมันก็จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราจึงต้องส่งลูกหลานเราเรียนศาสนาเรียนภาษาอาหรับเพื่อไม่ให้เขาหลอกเพื่อไม่ถูกหลอกใครหลอกก็คนเรียนศาสนาด้วยกันละหลอกนะฉะนั้นเวลาผมบอกเด็กนักเรียนว่าทำไมต้องเรียนโปรแกรมซะนาวีทำไมต้องเรียนเดียดาดีเพราะพวกเธอจะได้เรียนภาษาอาหรับอย่างน้อยเธอก็จะได้แยกแยะว่าอันไหนใช่กับไม่ใช่เราก็จะกลับมาที่บอกว่าอาตีอุลลอฮ์ว่ารอซูละว่ารอซูละก็คือเราก็ต้องเชื่อใครต่ออัดกับใครรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าผมเคยบอกหลายครั้งอะไรที่ท่านมีคนมาถามว่าทำได้ไม่ได้นะท่านก็ต้องนึกภาพย้อนกลับไปว่าสมัยรอซูลุลลอฮ์มีอะไรกับไม่มีอะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาผมขับรถไปแล้วผมเห็นบ้านที่ไม่ใช่คนมุสลิมเขาขึ้นเสาเอกแล้วมีอะไรนะต้นอ้อยใช่ไหมต้นกล้วยมีผ้าขาวม้าเนี่ยนะที่ไม่ใช่มุสลิมนะแล้วเสร็จแล้วมีคนมาถามว่าเราทำแบบนั้นได้ไหมเราก็จะถามว่าสมัยนบีมีต้นกล้วยไหมล่ะถ้าคุยกับคนที่เขาไม่รู้เราไม่ต้องไปยกกุรอานฮะดีษเยอะเราใช้ความรู้สึกเขาแล้วก็มโนตามที่เขาเห็นนะเราซูรุลลอฮ์ต้นกล้วยไม่มีนะต้นอินทผลัมมีจากนั้นเมื่อต้นกล้วยไม่มีแล้วท่านถามว่าถ้าเอาต้นกล้วยไปขึ้นเนี่ยก็นั่นหมายความว่ารอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทำแน่เมื่อรอซูลุลลอฮ์ไม่ทำแน่รอซูลุลลอฮ์เป็นผู้ปฏิบัติอัลลอฮ์เป็นผู้บังชาใช้อัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกไว้เราไม่ทำดีกว่าไหมแค่นี้มันก็ง่ายๆแต่ถ้าเขาบอกว่าอาจารย์เอ๊แต่มันก็ดูดีนะเราเปลี่ยนจากเขาเป็นบทสวดเราเป็นบทขอพรได้ไหมเราคิดเองว่าล่ะอันนี้เขาเรียกเริ่มเกินแล้วศาสนาดังนั้นเมื่ออัตติอุลลอฮ์กับอัตติอุรอซูลเรามีหลักแล้วใช่ไหมครับยึดให้มั่นนะจับให้มั่นนะแต่เวลาเรียนปุ๊บเราต้องบอกยุคของรอซูลุลลอฮ์มีกิตาบุลลอฮ์กับรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์จะไม่กล้าเพราะตัวหลักอยู่แต่เวลารอซูลุลลอฮ์วะฟาตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตซอฮาบะห์เริ่มมีความคิดต่างแล้วซอฮาบะห์น่ะต่างแล้วนะทั้งที่ทุกคนอยู่กับรอซูลุลลอฮ์ถ้าท่านเรียนวิชากฎหมายคอลิฟ้าอุมัดกับท่านหญิงไอชายังขัดกันเลยนะนั่นคือในเชิงของกฎหมายแต่ไม่ใช่เรื่องอักีดะฉะนั้นเมื่อกฎหมายต่างกันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนบีก็จึงพูดไว้ก่อนว่าถ้ามีการอิจติฮาดมีการวิเคราะห์วินิจฉัยถ้าเป็นความคำตอบที่ไปตรงกับกุรอานฮะดีษวันกิยามะห์เขาได้สองแต่ถ้าตอบแล้วมันไม่ตรงแต่เป็นความพยายามที่จะหาคำตอบให้อยู่บนกุรอานกับหะดีษแต่เวลาตัดสินแล้วไม่มีคำว่าผิดนะไม่ตรงได้หนึ่งเราก็ไม่ทะเลาะกันในวิชาฟิกไง
เช่นเนี่ยพี่น้องเมื่อกี้ได้ฟังว่าคนจะไปทำฮัจญ์ใช่ไหมล่ะมีคนเดินไปถามผมที่บ้านเลยนะอันนี้เล่าให้ฟังอาจารย์ครับแล้วผมจะไปทำฮัจญ์อาจารย์มีคำแนะนำยังไงเขาก็มายืนอยู่หน้าบ้านผมก็เพิ่งลงมาจากบ้านกลับไปถึงบ้านแล้วลูกบอกว่าย่อมีคนมาลงมาเราก็เวลามาถามเรื่องศาสนามันยืนต่างคนต่างยืนคุยแล้วมันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกคำถามก็ถามผมอย่างนี้ว่าผมจะไปฮัจญ์ไอ้ผมขออนุญาตใช้คำพูดเขานะผมมาซับอิหม่ามชาฟิอีภรรยาผมเป็นสุนนะผมไปทำฮัจญ์เดินตะวาฟน้ำละหมาดผู้หญิงกับผู้ชายทำยังไงอันนี้ดูนะคนจะไปฮัจญ์เนี่ยวันนี้คนไปฮัจญ์ไม่ใช่มีตังค์แล้วไปได้นะวันนี้คนไปฮัจญ์เนี่ยผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่ามีตังค์ไปได้ผมบอกว่ามีตังค์ไม่ใช่ไปได้เลยนะคนสมัยก่อนที่ผมโตมาเนี่ยคนที่จะแต่งงานเนี่ยตัวผมเองจะแต่งงานย่อผมให้ไปเรียนหนังสือกับพี่ชายก่อนนะจะแต่งงานเนี่ยนะผมเรียนจบนอกมานะผมเรียนกีตาร์มาลายูมาผมเรียนภาษาอาหรับมาย่อบอกพี่ๆไว้ว่าถ้าจะแต่งงานให้ไปหาครูสอนหนังสือ1เล่มมารยาทและขั้นตอนการใช้ชีวิตคู่1เล่มก่อนจะแต่งงานเด็กรุ่นใหม่นี่แป๊บเดียวไปขอเขาแต่งเลยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงหรือถ้าจะไปฮัจญ์ต้องมานั่งเรียนเป็นคอร์สประมาณ1เดือนถ้าต่อไปอนาคตเราจะจัดก็ได้ที่อะไรครับมัสยิดเนี่ยมาตุนรออาทุงคุใครจะไปฮัจญ์ไปกระแสไหนเราไม่ได้ว่าอะไรแต่เราจะจัดให้เขาดีไหมไม่ใช่มีตังค์แล้วไปนะที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าเมื่อกี้อาจารย์ยูซุฟก็บอกข้อเรียนที่วันนี้นะผมอยู่มาที่มาดีนาเหมือนกันพี่น้องบางคนไปทำฮัจญ์อ่านฟาติฮะไม่ได้พี่น้องบางคนไปตะวาฟแล้วลืมซะแอแล้วเดินกลับมานอนดูโทรทัศน์ในห้องเขาบอกเอ้าตรงนั้นตรงไหนวะแล้วเขาถามอ้าวแล้วมึงไม่ได้ไปเดินเหรออ้าวกูเดินตะวาฟเสร็จกูกลับมาเลยเอ้าแล้วมึงตาหันล้นไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วถามว่าใครจะรับผิดชอบแซ่เขาก็ไม่รับแล้วเพราะถือว่าคุณคือแซ่ไม่รับผิดชอบแล้วมันเรื่องเสียตังค์นะไม่มีใครรับผิดชอบใครแล้วผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนในที่เรารู้จักไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่เรารู้มันควรจะต้องเรียนก่อนว่าไปฮัจญ์นะทำยังไงอะแล้วทุกแซ่เขาไม่ได้สอนเหรอสอน2วันไงนั่งเรียนเป็นอาทิตย์ยังไม่รู้เรื่องเรียน2วันเข้าใจมั้ยล่ะเดินตามฉันก็แล้วกันนะแล้วเดินไปตะวาฟไหลต้องอยู่กับอะไรกะบะห์ใช่มั้ยอันนี้พูดรังคัดนิดนึงก็นั่นหมายความว่าวันนี้เราเนี่ยไม่เรียนเราไม่ศึกษาแล้วเราก็บอกรู้ทุกเรื่องเดี๋ยวไปเปิด YouTube ดูก็ได้ก็ถึงเหมือนกับกุรอานแหละเราไปเปิดฟังก็ได้ไปดูแปลภาษาไทยก็ได้แต่เวลามันไม่ตรงเนี่ยนะเดือดร้อนนะอันนี้เรื่องน่ากลัวนะแล้วเสร็จแล้วท่านพี่น้องครับที่บอกว่าผมขออนุญาตเลยผมเจอคนบางคนอายุจนกระทั่งเขาน่ะมีหลานแล้วนะผมถามว่าเวลาคุยหยอกล้อกันได้บอกอ้าวอ่านดุอาต้นนี้ก่อนอัลลอฮุมะจันนิบันนะชัยฏอนครูอาจารย์ไม่ใช่ดุอากินข้าวเดี๋ยวดุอาอะไรวะเขาก็บอกเอาแล้วก็ตอนนี้ไม่เคยอ่านเลยเหรอเอาอ่านตอนไหนอ่ะเอาแล้วก็มีลูกจนกระทั่งมีหลานแล้วตอนนี้ไม่เคยอ่านเขาเอาอาจารย์อ่านตอนไหนวะตกลงขออนุญาตนะแต่งงานมาไม่เคยอ่านดุอาต้นนี้เนี่ยเห็นยังว่าก่อนมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งต้องอ่านดุอาต้นนี้แล้วคุณเป็นพ่อบ้านคุณเป็นพ่อของลูกแล้วคุณไม่อ่านตกลงไหนละซุนนะไหนแบบอย่างอิสลามวันนี้ต้องมากลับมาเก็บตกใหม่หมดว่าวันนี้วิถีชีวิตเนี่ยบางทีเราเรียนเยอะจนกระทั่งอะไรนะลืมยากปากคอแล้ววันนี้ที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยวันนี้สัปดาห์ที่แล้วผมเศร้าเด็กเริ่มไม่ละหมาดแล้วลูกหลานใครไม่รู้นะวันนี้เด็กเริ่มไม่ละหมาดแล้วไม่ละหมาดคือไม่ใช่เด็กเล็กๆแบบนี้นะอายุ15 18ไม่ละหมาดวันนึง5เวลาไม่ครบทำไมไม่ครบอัสรีไม่ทันไม่ทันตรงไหนวะไม่ทันก็ต้องกอดอซุบฮ์ไม่ตื่นนั่นหมายความว่าพ่อแม่ก็หวังว่าครูที่โรงเรียนครูที่โรงเรียนก็คิดว่าพ่อแม่เก่ามาแล้วแต่ถามว่าวันนี้เราไม่ใช่ระบบปนเนาะที่อยู่24ชั่วโมงไงต่างคนต่างสอนให้มันหมดชั่วโมงหลงไปถามว่าอ้าวไหนลองยกมือสิใครละหมาดครบยกมือให้ครูดูสิ
ันนี้ไม่ได้เอามาขายนะแต่กำลังเศร้าเลยครึ่งห้องไม่ละหมาดไม่ครบนี่อิหม่ามถ้ามันเกิดขึ้นในมัสยิดเนี่ยมอตุลลอฮ์ใครรับผิดชอบฉะนั้นผมต้องบอกว่าวันนี้เราต้องช่วยกันทุกคนที่เป็นผู้ปกครองกุลุกุมรอเอ็นคนที่เป็นพ่อบ้านต้องดูแลคนที่เป็นพ่อบ้านต้องบอกแม่คนที่เป็นภรรยาต้องช่วยกันแล้วเสร็จแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เราทุกคนห่วงเรื่องอื่นหมดไงอยากให้ลูกเรียนนั่นอยากให้ลูกไปนี่แต่ลืมเช็คว่าละหมาด5เวลามันไม่ครบนะผมเลยบอกกับเด็กแล้วผมบรรยายมาสรุปชีวิตผมนะผมบอกอย่างนี้ถ้าผมบรรยายผมขอ3เรื่องละหมาด5เวลาให้ครบอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจอ่านกุรอานทุกวันเรื่องอื่นไปเรียนกันเราเองแต่ปฏิบัติผมขอ3เรื่องละหมาดให้ครบนั่นคือหน้าที่เรากับอัลเลาะห์2อย่าทำให้พ่อแม่เสียใจนั่นคือหน้าที่ของลูกมันบอกครูไม่เสียใจแต่ทะเลาะทุกวันเลยล่ะ ไหนเคยไม่เคยเถียงแม่ยกมือทีไม่มีสักคนนึงในห้องเลยนะหรือผมเป็นเด็กโมทานไม่รู้ย่อผมนะแค่มองหน้าผมก็ไม่ทำแล้วผมบอกผมแต่งตัวจะลงจากบ้านมาย่อถามจะไปไหนบอกนัดเพื่อนเอามะจะทำนั่นช่วยมะก่อนได้ไหมครับเดินขึ้นบ้านเปลี่ยนเสื้อสมัยนี้มันบอกมะไม่ได้เพื่อนเขานัดกันแล้วเดี๋ยวเสียคนนั่นแม่มึงนะเห็นยังเราก็เลยบอกว่าวันนี้เราไปไกลไงจะขึ้นดาวอังคารแล้วแต่ที่บ้านไม่ได้เรื่องเลยไงแล้วเสร็จแล้ววันนี้ไม่อ่านกุรอานเลยแล้วที่ผมเคยบอกว่าเอาดูสิหมดเดือนรอมฎอนน่ะมีใครมาเลี้ยงข้าวตอนเย็นหรือไม่อ่ะไม่มีก็คนรวยทั้งนั้นแหละอยู่ในซอยเดิมๆอะไรแหละแต่หมดเดือนรอมฎอนไม่มีใครเลี้ยงข้าวเพราะเราไม่มีตัวเชื่อมไม่มีกุรอานไม่มีอามันแต่ลองทำให้โซฮาของเราแบบมีถือศีลอดสุนัตวันจันทร์สุนัตวันพฤหัสเดี๋ยวมันก็มีข้าวมาเพราะเรามีกุรอานทุกอย่างความดีมันจะมามันก็อยู่ที่ไหนตัวเชื่อมกับอัลเลาะห์ไงผมก็บอกลูกผมอย่างนี้แหละว่าหนูลองดูสิในเดือนไหนที่หนูได้กินของดีที่สุดก็บอกลูกอย่างนั้นลูกก็บอกว่าเดือนรอมฎอนทำไมก็มะก็อ่านกุรอานหนูก็อ่านย่อก็อ่านเนี่ยเวลาหมดเดือนรอมฎอนบางทีวันนี้ยังไม่เห็นแค่อ่านกุรอานเลยลูกเราเอาของจริงมาบอกกันแล้วเราก็บอกเออจริงเอาเวลาขออะไรปุ๊บแล้วมันไม่ได้ตกลงหนูละหมาดซุนัตฟะลัตฮัจญ์ตื่นไหมรอมฎอนตื่นเดือนนี้ตื่นไหมไม่ต้องไปโทษใครนะหาตัวตนให้เจอว่าวันนี้พวกเราอ่ะเดือนที่ไม่ใช่รอมฎอนเราอ่อนแอใช่ไหมนะอะติอุลลอฮ์วะอะติอุรอซูลอัลลอฮ์บอกไงวะลาตะนาซะอูอย่าขัดกันอย่าทะเลาะกันอย่าบอกว่าใครดีกว่าใครผมก็เคยโดนผมชอบไปนั่งอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็เสร็จแล้วมีชาวบ้านที่เขาเริ่มรู้ศาสนาเขาก็ถามผมคำนึงว่าอาจารย์เคยละหมาดอิชรอกไหมเราถูกสอนมาว่าถ้าเจออะไรอย่าพูดคำว่าดีกว่าดีทั้งคู่ถ้ามีใครมาถามอะไรก็จะบอกว่าอะไรนะอ๋อไม่รู้สิละหมาดยังไงไอ้คนนั้นมันก็ไปคุยทั่วแล้วว่าอะไรนะอาจารย์ยังไม่รู้จักละหมาดอิชรอกเลยครับหรือแม่ก็ตั้งเวลาถ้าสมมติผมนะผมจะเป็นคนงี้นะเนี่ยถ้านั่งอยู่แล้วมีคนถามอาจารย์จะเอาน้ำไหมไม่อาจารย์กินข้าวไหมให้หิวให้ตายก็บอกว่าไม่แต่ถ้าใครกินเอามาวางผมกินเพราะเขาวางแล้วมันเป็นมันถูกสอนมาคนละแบบไงเราถึงบอกว่าเราเอาตัวเราไปตัดสินคนอื่นไม่ได้แล้วเราเอาคนอื่นมาตัดสินเราไม่ได้แต่เราจะเป็นคนที่บอกว่าเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป้าหมายผมคือไม่ไปสร้างภาระไอ้คนอื่นถ้ามันมีน้ำอยู่แล้วก็ถามว่าเอาไหมมองดูแล้วโอเคมีเอาเมื่อกี้ถามว่าจะกินกาแฟน้ำไหมเอาเพราะเขามีวางจะเลี้ยงไงแต่ถ้ามันมองดูแล้วไม่มีเลยแล้วถามเอาน้ำมาแล้วต้องไปติดรถแล้ววิ่งไปซื้อนะนั่นแหละเขาสร้างความเดือดร้อนแล้วเราต้องดูภาพด้วยว่าไม่ใช่เป็นอาจารย์เป็นอิหม่ามแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนะครับก็อันนี้วะลาตะนาซะอูอย่าขัดกันฟาตัฟชะลูวะตัซฮะบะรีฮะกุมความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมเนี่ยจะหายไปเอาไล่มาตั้งแต่ในบ้านสามีกับภรรยาในบ้านใครใหญ่กว่ากันภรรยาบอกใหญ่กว่าผู้ชายเงียบเลย
เวลาเราจะโกรธภรรยาเนี่ยนะต้องนึกไว้ว่าอะไรนะไม่โกรธทีกับคนอื่นเรายังอะไรนะคุยกับเขาได้เลยแล้วทำไมที่บ้านน่ะทั้งหุงข้าวทั้งตั้งท้องทั้งอะไรมองไว้ให้ดีทุกอย่างเลยนะเอาวะมันดีก้าวไม่ดีแค่หนึ่งนิ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เงียบทะเลาะกับใครก็เดี๋ยวแต่จะทะเลาะคนที่บ้านเพราะทะเลาะปุ๊บไม่ได้กินข้าวอันนี้พูดกันง่ายๆนะคือบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาเป็นคู่ครองเราเนี่ยไม่ใช่มาเพราะอะไรครับหวังในตำแหน่งหวังในเงินเดือนหวังในอะไรเราแต่เขาต้องการหาชีวิตคู่แล้วผมก็พยายามจะบอกว่าวันนี้ผู้ชายทุกคนก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องพอกับอะไรนะชีวิตคู่และอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเราต้องมองตัวเรามีข้อบกพร่องตรงไหนเขาบกพร่องตรงไหนอันนี้ครอบครัวนะอย่าขัดกันเอาเรื่องใกล้ตัวนะผมกับภรรยาผมกินข้าวไม่เหมือนกันผมมากินข้าวนิ่มชอบข้าวหอมเขากินข้าวนิ่มข้าวหอมไม่ได้เขาต้องกินข้าวแข็งแต่ผมเป็นคนที่ถูกสอนมาว่าอะไรที่วางข้างหน้ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแล้วผมก็กินข้าวนิ่มข้าวแข็งข้าวอะไรก็คือถ้าชอบกินเยอะแต่ผมไม่เคยแถมข้าวนะจานมายังไงผมก็กินอย่างนั้นแหละน้อยก็แต่ถ้ารู้ว่าวันนี้จะกินน้อยแต่ข้าวมันเยอะออกก่อนแต่ถ้ากินแล้วถ้าอร่อยก็ไม่แถมประมาณนั้นมันยิ่งต้องลดว่าถ้าเราจะอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์จากจานนึงในปีนี้ปีหน้าต้องเหลือนิดนึงลดจาก3มื้อต้องเหลือ2มื้อไม่ใช่กินเพิ่มตามอายุแล้วเพิ่มตัวจาก2มื้อเป็น3มื้อ2จานเป็น3จานเราต้องลดลงแล้วท่านลองไปดูสุดท้ายเห็นมั้ยล่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกินข้าวยังไงแล้วท่านลองไปดูวันนี้ที่เป็นโรคเป็นไข้เจ็บป่วยทุกวันนี้เพราะอะไรอาหารแล้วเวลาไปหาหมอดุนะอายคนแขกเลยนะอายคนแขกภาพรวมทั้งหมดเลยนะอาจารย์คะมุสลิมส่วนมากจะมีโรคประจำตัวก็คือ1เบาหวาน2ความดัน3ไขมันไอ้ที่ผมป่วยช่วงรอมฎอนแล้วผมไปหาน่ะเขาก็นี่แหละเขาบอกโรคประจำตัวเดี๋ยวอาจารย์ไปตรวจเลือดนะแล้วไปเช็คร่างกายให้หมดเลยนะแล้วมาฟังผลเวลาฟังผลปุ๊บลูกเราไม่ใช่คนแขกกลุ่มนั้นเบาหวานอาจารย์ไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์เริ่มจะมีความดันไม่มีโอเคหัวใจปกติไตปกติโอ้เราไม่ใช่คนแขกกลุ่มนั้นเว้ยอายเขานะอายหมอก็พูดนะแล้วหมอนั่นนะเป็นหมออัลลาฟเป็นมุสลิมาใหม่เราก็เลยบอกว่าเขาพูดประโยคนี้แสดงว่าเขาเห็นสังคมมุสลิมเราเป็นแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมนะอาจารย์นั้นบอกว่าวันนี้รักนบีรักอัลลอฮ์ใช่ไหมนบีนะพูดไว้ตั้งนานแล้วแต่เราไม่ไปเชื่อแต่เราไปเชื่อหมอหลังจากเราป่วยนบีกินอาหาร1ใน3ใช่ไหมเผื่อน้ำเผื่ออาหารเผื่อลมใช่ไหมล่ะเราพะเล่นได้3ใน3เลยแล้วบ้านเราเห็นไหมล่ะวันเสาร์อาทิตย์เห็นไหมล่ะกินบุญอ่ะบ้านนี้8โมงบ้านนี้10โมงบ้านนี้แล้วก็ต้องเสียซองไม่กินก็เดี๋ยวไม่คุ้มไปคิดแบบนั้นนะร่างกายมันถึงไม่คุ้มไงไปเจอสลามนะครับอ้าวคราวนี้ทำยังไงที่จะไม่ให้การทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนในครอบครัวดีที่สุดก็คือว่าสามัคคีมันจะเกิดนะผมขออนุญาตคุยเรื่องนี้ก่อนก็คือว่าหลักๆเนี่ยเราจะมีอยู่กี่ข้อไม่รู้แต่ของผมนำเสนอเนี่ยถ้าคนจะไม่ทะเลาะกันนะ1ท่านต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าทุกอย่างต้องมีเจตนาก่อนว่าเราเนี่ยเราจะไปทำอะไรเราจะไปอะไรเพื่ออะไรวันนี้ถ้าถามว่าเราไม่มีเจตนาไม่เช็คเนียดของเราผมเวลาลูกหลานใครเรียนหนังสือก็ผมนะผมบางทีพูดมันกลับมาเล่าก็ต้องนึกมโนภาพผมก่อนนะไม่ได้มีอะไรกับเด็กเลยแต่บอกเด็กอย่างเดียวว่าสมมติว่ามาจาก3จังหวัดทำไมถึงมาเรียนอวท.เด็กบอกก็เพราะให้มาก็อะไรเงี้ยนะผมบอกว่ากลับบ้านเถอะโรงเรียนนราธิวาสมีเด็กกับ 6,000 คนถ้าจะเอาดีๆนะ
ยะลามีเด็กกว่า 8,000 คนโรงเรียนเดียวนะปัตตานีคือทุกจังหวัด3จังหวัดมีคู่กัน2โรงดังๆนะของเขามีเกือบทุกจังหวัดอ่ะ2โรงใหญ่ๆที่แบบเด็ก 5,000 ขึ้นน่ะแล้วสอบติดแพทย์สอบติดหมอและเองมาจาก3จังหวัดมาอวท.ทำอะไรยังไม่รู้เลยผมจะบอกกลับบ้านเถอะใช้คำนี้เลยเด็กไม่เข้าใจมันก็ไปบอกสื่อสารกับผู้ปกครองว่าอาจารย์ไล่กลับบ้านถ้ายังเช็คเนียดไม่ได้ไม่ต้องมาเหมือนกับเวลาพวกผมไปเรียนที่มาดีน่าเขาจะมีปฐมนิเทศก่อนแล้วถามว่ามาทำไมเวลามาทำไมเสร็จปุ๊บหาตัวตนที่เจอเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าพวกคุณคือเด็กที่ได้ทุนรุ่นคุณประมาณ200คนไม่ได้มาคุณกำลังเอาโควต้าพวกเขามาถ้าไม่ตั้งใจเรียนแล้วไม่เรียนให้จริงแล้วไม่ตั้งใจกลับไปเผยแผ่นะพวกคุณกำลังซอเล่มไปคนที่ไม่ได้มาเขาปลุกใจแบบนี้ก่อนก็เหมือนกันผมก็ใช้วิธีนี้ว่าถามว่าเด็กที่มาอวท.ถ้ามาจากจังหวัดไหนแล้วมีโรงเรียนดังๆมาอวท.ยังหาตัวตนไม่เจอนะไม่ต้องมาหรือเวลาเรียนโปรแกรมอะไรผมสอนโปรแกรมระดับทำไมถึงเรียนโปรแกรมระดับอ๋อไปสมัครโปรแกรมอื่นแล้วเขาไม่รับย้ายไปเลยแล้วเองจะเดือดร้อนเพราะติดรอครูแน่เพราะผมต้องท่องศัพท์ด้วยต้องท่องด้วยคือให้เขารู้ตัวตนเขาก่อนว่ามาทำไมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะบอกเรียนภาษาอาหรับเพื่ออะไรยังไงอะไรประมาณนี้ทุกเรื่องท่านต้องสอนบอกลูกหลานว่าเพื่ออะไรเหมือนกันเวลาจะแต่งงานผมถามลูกผมผมถามด้วยแหละอายุ15ผมก็ถามแล้วแต่งงานยังหรอกไอ้แม่ก็นั่งยิ้มลูกเพิ่งอายุ15ย่อให้แต่งงานเอาอย่าให้ได้ยินนะไปกับแฟนน่ะถ้าจะมีแฟนแต่งเลยจะได้จบๆไปแต่เลี้ยงกันเองนะไม่ช่วยนะแต่ถ้าตามย่อเรียนให้จบส่งเรียนจนจบเลยแล้ววันแต่งให้ย่อเป็นคนหาให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะโอเคเต็มที่แต่ถ้าหาเองนะนับซีนับซีตัวใครตัวมันนับซีนับซีไงตัวใครตัวมันเพราะอะไรเราบอกให้เรียนไม่เรียนไงเอาลูกเราก็ลูกเราแต่สอนให้รู้จักว่าก็เขาเรียนกันไม่เรียนแล้วเวลาถามปุ๊บเราจะแต่งยังเวลาแต่งต้องรู้นะหน้าที่สามีต้องรู้นะหน้าที่ภรรยาแต่ลูกผมตอบดีมากมะถ้าย่อจะให้แต่งก็แต่งนะถ้าเป็นคำสั่งย่อแต่ถ้าถามหนูหนูขอเรียนหนังสือก่อนอ่ะงั้นตามมึงเลยคือเราบอกถ้าแต่งเขามีคนจะให้ไปขอลูกเขาไงแล้วก็บอกเอาถ้าแต่งแล้วจะไปขอแต่ถ้าไม่เอาก็คืออะไรนะทุกอย่างท่านพี่น้องท่านจำไว้เลยว่าคุยกันแล้วหาเนียดให้เจอก่อนว่าเพื่อแต่ถ้าหาเนียดไม่เจอเด็กมันจะเคว้งคว้างไงเหมือนกับถามว่าจบม.6จะต่ออะไรเด็กจะบอกว่าไม่รู้เอาไม่รู้แต่งงานเถอะลูกพอเองเรียนไปก็ไม่รู้อะไรบางคนไปเลือกเรียนคณะอะไรรัฐประสานศาสตร์เรียนเพื่ออะไรมันง่ายดูแล้วสาวจบง่ายที่สุดหนูไอ้หนูอย่าเรียนเลยเสียตังค์พ่อแม่ไปสมัครงานตามเซเว่นก็ได้จบม.6เขาก็รับแล้วเราต้องปลุกเด็กของเราขึ้นมาใหม่ว่าวันนี้เหมือนกันเนี่ยขออนุญาตนะศูนย์อินเตอร์เนี่ยตอนนี้หลายที่เขาชื่นชมว่ากิจกรรมสุดยอดเพราะเด็กกล้าแล้วเด็กเป็นแต่เด็กคนไทยเนี่ยลองไปดูโรงเรียนที่เป็นมุสลิมนะเวลาให้แสดงกิจกรรมอะไรนะใหม่ๆมึงตอบมึงตอบนั่นคือเราทำไงที่มันจะหล่อหลอมรวมอะไรนะให้เป็นทั้งเก่งและมีความรู้คู่กันแต่อยู่บนพื้นฐานของอะไรรู้จักเคารพผู้ใหญ่อันนี้ก็คือหลายๆอย่างเราค่อยๆสร้างเด็กขึ้นมาแล้วเวลาเขาไปอยู่ในสังคมปุ๊บเราก็จะไม่อายเขาอันนี้เช็คเรื่องเนียดใช่ไหมคราวนี้ที่บอกว่าสามัคคีจะเกิดขึ้นมี4ข้อต่อไปนี้ชุมชนใดก็ตามองค์กรใดก็ตามถ้ามี4ข้อเนี่ยอินชาอัลเลาะห์สามัคคีจะเกิด1ก็คือภาษาอาหรับเรียกว่าฮุสนุซอนมองคนอื่นดีอ่ะไม่คิดคนอื่นในแง่อะไรแง่ร้ายภาษาไทยคืออะไรมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานถ้าเรารู้ว่าคนนี้ไม่ดีอย่าพูดแต่เราก็ต้องมองภาพดีเข้าไว้ก่อนคนเนี่ยมันมีนิ้วมือเนี่ยมี5นิ้วมันจะสวยทั้งหมด5นิ้วบางคนก็มองโลกสวยนะถ้าท่านถามว่า5นิ้วอันไหนสำคัญที่สุดแล้วท่านจะรู้เลยว่าภาษาอาหรับเขาบอกว่าคำพูดที่ออกมาจากปากนั่นแหละตัวคุณเนี่ย5นิ้วนะถามว่านิ้วไหนดีที่สุด
ถ้าท่านบอกนิ้วโป้งดีที่สุดแสดงว่าท่านในชีวิตท่านก็จะมีคำว่าไอ้คนนี้ดีกับไม่ดีแต่ถ้าเราบอกว่า5นิ้วดีทั้งหมดแต่ต่างกันไอ้เนี่ยทำงานปุ๊บเราจะรู้ด้วยอ๋อคนนี้ถ้าทำงานด้วยนะเราผิดเขาก็จะไม่ตำหนินี่คือปากคุณนี่แหละภาษาเราบอกมาฟีกาฟีกาในตัวคุณคือตัวคุณนั่นแหละเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยดีตรงไหนเวลาทำอะไรปุ๊บเราก็นับมันก่อนเคยมีใครนับนิ้วก้อยก่อนไหมโป้งชี้ใช่ไหมล่ะนิ้วชี้ดีตรงไหนเวลาทำอะไรเราก็บอกนี่ไงมันมาก่อนเพื่อนเลยชอบชี้ใช่ไหมล่ะคนไทยนิ้วกลางดีตรงไหนมันยาวกับเพื่อนนิ้วนางดีตรงไหนไม่ใช่แหวนนิ้วก้อยดีตรงไหนเวลายกมือไหว้นิ้วไหนเห็นก่อนเนี่ยมองโลกให้แง่ดีก็เช่นเดียวกันวันนี้เราเจอใครก็ตามขออภัยจริงๆเลยขอมาอัพเลยนะท่านอย่างงัดเรื่องอดีตของเขาให้เราฟังเนี่ยผมมาอยู่เนี่ยมาต้นเล่าผมไม่รู้จักแต่ผมเริ่มรู้จักคนนี้ชื่อนี้บางทีถามชื่อไหนเราบอกหน้าตาที่ทรงยังไงอ๋อเขาก็จะบอกไออีหยุดไม่ต้องเล่าอดีตเพราะผมเริ่มต้นอนาคตอดีตมันก็ของเขาไงเขาตายก็จบไปไงแล้วคุณเอาของเขามาเล่าถ้าไม่ใช่คุณใส่ร้ายถ้าใช่คุณนินทาคุณบาปทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วผมนั่งฟังไม่ค้านมีส่วนร่วมรับบาปด้วยนินทามันก็ง่ายไงเวลามีคนใครจะเล่าเรื่องอะไรคนปุ๊บใช่ไหมล่ะผมบอกผมขอมาอัพนะไม่ต้องเล่าผมกำลังจะถามอนาคตจะไปยังไงอันนี้คือต้องปรับทัศนคติใหม่เลยว่าเราจะอยู่กับใครอะไรที่ไหนอย่าไปถามเรื่องอดีตบางคนเวลาพวกเราชอบใช่ไหมล่ะเวลาเนี่ยเห็นไหมล่ะขอมาอัพนะเรื่องการเมืองเห็นไหมล่ะเวลาจะเป็นใหญ่เป็นโตปุ๊บก็ไปงัดมานั่นแหละหาอะไรที่มันผิดทั้งหมดมันก็จึงไม่เดินอ่ะสามัคคียังไงก็ไม่เกิดอันนั้นของภาพประเทศแต่ของเราองค์กรชุมชนมูลนิธิมัสยิดโรงเรียนอย่าไปงัดแล้วมันก็จะทำให้สังคมเราได้ครับดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์ประการที่สองก็คือว่าเราต้องมีการมูชาวะรอมูชาวะรอคือการทำอะไรก็ตามต้องปรึกษาหารือกันอย่าไปหลงว่าเราเป็นคนที่ดีที่สุดและคนที่เป็นผู้นำอย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นคนอะไรนะใช่ไม่ใช่อยู่ที่เราแล้วเราก็จะอยู่ได้เห็นไหมล่ะนายแต่ละที่หัวหน้าบริษัทอะไรต่างๆเขาฟังลูกน้องแล้วก็เอาคำของลูกน้องอะนะมาผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเวลาประชุมกรรมการมัสยิดนะมัน12คนบวก3ก็15ใช่ไหมล่ะเวลาเราทำเสนออะไรเสร็จปุ๊บผมบอกว่าอ่ะคนที่หนึ่งมีความเห็นว่าไงไม่มีผมจะบอกเลขาว่าบันทึกในกอบอกว่าไม่มีคนที่สองมีไหมไม่มีเลขาบันทึกเลยไม่มีเพราะเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะมาพูดว่าอะไรนะหรือออกจากห้องประชุมปุ๊บชอบพูดว่าอะไรนะผมไม่เห็นด้วยเลยบันทึกไว้13คนน่ะพูดว่ายังไงไม่มีก็เขียนว่าไม่มีไม่ใช่ว่าเราถูกหรือบังคับหรืออะไรแต่เราต้องการให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงว่าออกจากห้องประชุมต้องไม่มี2ฝ่ายให้ไปด้วยกันก็ในที่ประชุมมูชาวะรอแล้วไงปรึกษาแล้วไงแล้วเวลาปรึกษาแล้วเราปล่อยเขาเลยนะเอาเรื่องนี้ในกอเอาไปเวลามีใครมาถามอิหม่ามปุ๊บอยู่ที่คนนั้นไปถามคนนั้นผมไม่รู้แล้วเดี๋ยวคนนั้นก็จะมารายงานที่ประชุมมันก็เดินด้วยกันได้ไงแต่ถ้าอิหม่ามไปล้วงลูกทั้งหมดใช่ไหมล่ะประธานหัวหน้าผอ.ไปล้วงหมดเลยนะคนจะเริ่มทำงานไม่ได้เราต้องให้เลยครับมูชาวะรอเป็นมูชาวะรอประการที่สามก็คือว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอะฟันยากุลคอยรอนเอาเลียสมุดถ้าพูดดีได้ก็พูดถ้าพูดดีไม่ได้ก็นิ่งแต่ต้องยอมรับเขานะแต่ศาสนาท่านเอามติไม่ได้นะฝากไว้นิดนึงว่าเรื่องศาสนาเอามติไม่ได้ที่บอกประชุมหมู่ชาวะรอแล้วสมมติ15คนประชุมกันแล้วมีการบล็อกมาแล้วเดี๋ยวเราจัดงานเราจะมีดนตรีไอ้13คนมันเห็นด้วยอิหม่ามไม่เห็นด้วยกับคอเตบสมมตินะแล้วมีดนตรีในงานทั่วๆไปอะเราก็บอกว่าอ้าวอิหม่ามเขาก็เตะไปแล้ว2เสียงบีลาล3เสียงกรรมการ12เสียงงั้นชนะบอกไม่ได้ถ้ามันขัดกับหลักศาสนาไม่ใช่มติชนะอะไรที่มันขัดกับหลักศาสนาไม่มีคำว่ามติ
แล้วเราก็อยู่ด้วยกันได้แต่ทุกวันนี้ที่มันอยู่กันไม่ได้ก็คืออะไรอ๋อไอ้มัมบอกว่าทุกอย่างให้เป็นมติใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะไปบล็อกมาก่อน12คนฉันพวกเดียวกันจัดงานวีดนตรีใช่ไหมล่ะเสร็จเลยนะครับแล้วประการสุดท้ายที่บอกว่าสามัคคีจะเกิดนะกุลลุกุมรอยเอ็นวะกุลลุกุมมัสอูลอนอันรออีอติทุกคนมีหน้าที่ทำตามหน้าที่เถอะใครมีหน้าที่อะไรอย่าไปก้าวก่ายหน้าที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานกุลกุลลุยะมะนูอะลาชากีลติใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้นแล้วไม่ต้องไปคิดแทนเขาบางทีบางคนโกรธผมนะเวลามีอะไรปุ๊บคุยปุ๊บเขาว่าอิหม่ามคนนั้นอาจารย์คนนั้นมันอย่างนั้นผมบอกว่าอย่าไปคิดแทนเขาไอ้งานเราที่บ้านก็เครียดอยู่แล้วครอบครัวเราก็มีงานเราก็มีแล้วยังไปเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดแทนให้เขาทำก่อนแล้วดูเขาดีไหมแต่ถ้าเขาผิดเราต้องไปบอกที่บอกไม่คิดแทนเขาถ้าเขาไม่ผิดปล่อยเขาทำไปแต่ถ้าเขาผิดเราต้องไปบอกเพราะถ้าไม่บอกเราเป็นมุสลิมที่ไม่ดีอันนี้คือหลักของการที่จะให้เกิดสามัคคีนะอาคานี้ถามว่าแล้วท่านมาดูคำพูดของอะไรครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะมุมินที่ดีต้องเป็นอะไรครับมุมินอันมุมินุมะลาฟะมุมินต้องเป็นคนที่มีความสมานฉันท์มุมินต้องมีความรักมุมินทำอะไรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันไอ้คำพูดที่มันพูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันเจ็บถึงทุกวันนี่เลยนะรวมกันไม่ใช่แขกรวมกันไม่ใช่แขกเราก็นึกว่าเป็นเฉพาะคนไทยคนอาหรับก็เป็นไหนเราบอกมีอัลลอฮ์ไงเมื่อกี้ผมพูดตั้งกระปูตอนทนว่าอาตีอุลลาห์วะรอซูลละเราน่ะต่ออัดกับอัลลอฮ์กับรอซูลแน่ใช่ไหมถ้าต่ออัดกับอัลลอฮ์รอซูลทุกเรื่องเนี่ยมันต้องอยู่บนนั้นแล้วเราก็จะไม่ขัดกันแต่ครั้งนี้ทุกวันนี้ที่มันขัดคืออะไรเรื่องครอบครัวเอาคนในครอบครัวมาเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ไหมเรื่องของส่วนตัวมีอะไรฝังใจกันอยู่แล้วมาอยู่กับการบริหารไหมดังนั้นเราต้องละกันว่าเราทำอะไรตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปยังไงเป้าหมายเพื่ออะไรถ้าเราเดินไปสู่เป้าหมายให้ได้เราก็จะได้ไปสู่มันฉะนั้นถ้ามาอยู่กับมัสยิดเป้าหมายของมัสยิดคืออะไรต้องสร้างอุมมะห์ขึ้นมาให้ได้เห็นไหมล่ะเขาจึงมีกลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้บอกให้สร้างอิหม่ามนะเขาให้สร้างใครสร้างเยาวชนขึ้นมาดังนั้นวันนี้อิหม่ามไม่ถาวรกรรมการไม่ถาวรเพียงแต่เข้ามาบริหารจัดการแต่คนที่จะอยู่ต่อไปต้องเป็นลูกหลานของคนที่นั้นๆแล้วถามว่าวันนี้เราสร้างกันยังล่ะถ้าเราไม่สร้างไม่คิดตั้งแต่วันนี้นะท่านพี่น้องครับหลายที่ไม่มีคนนำละหมาดนะหาคนนำละหมาดไม่ได้นะหาคนสอนกุรอานไม่ได้นะเพราะอะไรแต่ถ้าเราอยู่กับชุมชนที่มันมีคนเยอะๆปุ๊บเราจะไม่เห็นความบกพร่องตรงนี้แล้วเราก็จะบอกมีตั้งเยอะตั้งแยะบางส่วนเราหาคนนำละหมาดไม่ได้แล้วตอนผมโตมาเด็กๆอ่ะที่ผมเคยเล่าว่าที่บอกว่ามีแชร์เขาจะมาละหมาดเขาจะมาแล้วเขาเดินอยู่ชายรั้วสุราก่อนนะถ้าย่อผมมาเขาก็มาเดินเข้าสุราถ้าย่อผมไม่มาเขาเดินกลับบ้านหนึ่งไม่มีคนอาซานสองแล้วใครจะนำละหมาดไอ้บ่ายกับอัสรียังโอเคไงเวลามักระเด็บกับอิชาใช่ไหมล่ะวันนี้เราต้องสอนลูกหลานแล้วว่าอย่างน้อยเธอต้องเป็นอิหม่ามนำละหมาดภรรยาวันแต่งงานได้คือต้องสอนลูกหลานผู้ชายว่าเธอต้องเป็นอิหม่ามนำภรรยาได้ไม่ใช่บอกอิหม่ามมีอ้าวสุเรามีสมมติเธอไปไหนไปเที่ยวสองคนใครจะเป็นอิหม่ามนำละหมาดและยิ่งสมมติวันแต่งงานเนี่ยถ้าอยู่บ้านบางทีไม่ได้ไปสุเราเกิดพ่อตาผลักขึ้นไปเป็นอิหม่ามแล้วเป็นไม่ได้ความภาคภูมิใจความภูมิใจไม่มีเลยล่ะอย่าให้ลูกเราไปแต่งงานโดยที่ว่าอะไรครับอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะอันนี้คือสำหรับผู้ชายเราก็ถึงบอกว่าวันเนี้ยเรามีเป้าหมายอะไรเพื่อที่จะผลักดันพวกเขาถ้าเรามีความรักมีความสมานฉันท์อันมุมินูลินมุมินกันบุญญาณจะชุดบะอัลฮูบะอัลตอมุสลิมต้องเป็นเสมือนอาคารเดียวกันถ้าท่านมีตึกสามชั้นแล้วท่านทุบชั้นที่สองชั้นที่สามจะอยู่ไหมนั่นแหละคือมุมินถ้าชั้น2มันพังชั้น3ก็พังวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราจะทำลายมุสลิมให้มันแตกแยกเนี่ยนะ
ในสังคมที่มันแตกแยกและวุ่นวายมากๆนะนะส่วนมากเงินที่เป็นผลประโยชน์แล้วก็จะทะเลาะกันก็คือเรื่องเงินนี่แหละไอ้คนนั้นได้ตังคนนี้ไม่ได้ตังคนนี้เอาตังไม่เอาตังเนี่ยนะผมก็เลยบอกว่านั่นน่ะครูนั่งอยู่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นะเวลาเงินเดือนเขาให้ผมไปรับกรรมการก็ไปรับมาเงินเดือนนี้หม่ำมี 1,200 นะไม่ใช่น้อยนะเยอะกว่าเงินเบี้ยผู้สูงวัยใช่ไหมผู้สูงวัยเท่าไหร่600อิหม่ำมาได้ 1,200 แต่ในระเบียบเขียนเพียบเลยนะต้องนำละหมาดต้องเพียบเลย 1,200 เวลา 1,200 มาผมก็บอกเอาครูรับไปเขารับมาแล้วก็ให้ผมก็บอกครูไปถามทำไมก็เขาให้คนนำละหมาดผมว่าตำแหน่งอิหม่ำแต่ผมไม่ได้มานำละหมาดถ้าเวลาใช่ไหมล่ะครูอยู่ครูก็เอาไปเราก็รอดไง1,200นั้นมันก็จะหันล้านสำหรับเราแต่ถ้าเราไปรับตังค์แล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่ไอ้1,200นั้นสำหรับผมนะชุบบาฮัตนะชุบบาฮัตกึ่งขึ้นจะเป็นฮารอมด้วยเพราะเราไม่ได้นำละหมาดอย่าไปบอกว่าเงินมันตำแหน่งอิหม่ำอิหม่ำเซ็นรับแต่สู้เราไม่มาเลยละหมาดก็ไม่นำอะไรประมาณเนี้ยนะอย่าไปห่วงกับ1,200เลยห่วงว่าเลือดเนื้อเราถ้าได้เงินจากตรงนั้นน่ะเราไม่ควรเสี่ยงมันฮาลาลกับฮารอมแล้วมีคำว่าชุบฮัตใช่ไหมท่านพี่น้องครับคำว่าวะเราะอีกคำหนึ่งวันนี้หายไปแล้วคำว่าวะเราะหายไปก็คือว่าผมชอบตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาก็คือโต๊ะครูทางภาคใต้เขามีคนในหมู่บ้านทำบุญอะไรไม่รู้แหละแล้วเขาก็มาเชิญต๊อครูนะก็บอเขาจะถามว่าทำบุญอะไรล่ะเชือดวัวทำบุญหน่อยวาระอะไรผมไม่ทราบนะไอ้เพื่อนมาเล่าให้ฟังบอถามว่าเชือดวัวตัวไหนพอบอเขานั่งสอนหนังสือวัวมันเดินกินใบไม้กินหญ้าบะม่วงอะไรเขาใช่ไหมล่ะก็วัวตัวที่มันเดินหน้าบอนั่นแหละหน้าปะเนาะนั่นแหละเชื่อไหมบอไม่ไปพ่อบอกว่าวัวคุณเนี่ยเดินกินใบมะม่วงเดินกินใบกล้วยของชาวบ้านเขาอ่ะเองขอฮาลาลเขายังเนื้อวัวตัวนั้นน่ะเชื่อฮาลาลแต่ตัวมันน่ะไม่ฮาลาลเพราะไปกินใบไม้เพื่อนบ้านเขาได้ยินเพื่อนบ้านด่าอยู่ว่าแม่เลี้ยงวัวมากินของกูบ่จึงไม่ไปฉะนั้นก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่ต้องถามว่าอาจารย์ครับคนถูกหวยทำบุญไปกินได้ไหมอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าท่านต้องพึงสังวรว่าอาหารฮาลาลแหละแต่มันมาจากเงินไม่ฮาลาลน่ะอย่าเสี่ยงหรือบางคนอาจจะบอกว่าอาหารไม่อาจจะดูไม่ดีแต่เขาแต่งตัวดีมีอามันน่ะนะกินเถอะอินชาอัลลอฮ์ปลอดภัยแต่ถ้าอาหารดูดีเลยอาหารเลิศหรูเลยแต่มานุ่งกางเกงขาสั้นหัวก็ไม่คุมน่ะนะ เป็นนิหม่ำต้องรับไหมไปหาครูแล้วกันแล้วถ้ารับแล้วไม่กินเขาจะโกรธไหมเห็นไหมดังนั้นบอกว่าวันนี้เนี่ยครูอาหรับเขาพาภรรยามาอยู่อบท.อันนี้เราใกล้ๆตัวก็คือเขาปิดหน้ามีนิกอบด้วยเขากินอะไรที่เหมือนผิดไม่ใช่อาหารผิดสำแดงนะอะไรเหมือนว่าเหมือนตัวเขารู้ว่าอาหารเนี่ยเหมือนใช่ไม่ใช่จะซ้อมหาร้านไม่หาร้านเนี่ยนะเขากินไปคำเดียวอ้วกเลยนะนั่นคือเหมือนตัวเขามีอะไรระบบป้องกันวัคซีนอะว่าอันเนี้ยไม่ฮาลาลกับฮาลาลน่ะแล้วเขาจะไม่พยายามไม่กินของนอกบ้านมันก็จึงอามันอิบาดะห์จึงเป็นอามันที่ทำอะไรขอดุอาอัลลอฮ์ก็รับไงแต่วันนี้พวกเราจะมานั่งทะเลาะกันเลยอ๋ออันนี้มีฮาลาลกินได้ใช่ไหมมีคนเริ่มถามผมแล้วอาจารย์อันนั้นกินได้ไหมตัวใครตัวมันเถอะอาจารย์ก็ติดฮาลาลนะไม่อธิบายเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วบางคนบอกไปกินอาหารอาจารย์ร้านนั้นพ่อก็เคยเป็นมุสลิมแม่ไม่ใช่ตอนนี้พ่อตายลูกจะเป็นอยู่ไหมเขาคุมหัวไหมล่ะไม่คุมเอาจะกินไหมผมใช้วิธีอย่างนี้นะมันหิวถึงขนาดว่าไม่มีกินยังไงเลยถึงจะต้องกินของเขาน่ะกลับไปทอดไข่ที่บ้านทันไหมล่ะถ้าทันก็ไปกินทอดไข่กับข้าวกับปลากระป๋องก็ได้ร่างกายเราจะได้บริสุทธิ์แต่ถ้ามันนึกอร่อยนะท่านพี่น้องนั่นเดือดร้อนเลยนะอ้าวอันนี้ก็คือว่าอัลลอฮ์ให้หลักการแล้วนบีก็มาสอนว่าเราทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อคนหนึ่งเขาเจ็บเราต้องเจ็บด้วยเราต้องประสานกันวันนี้ให้ท่านเป็นผอ.ให้ท่านเป็นอิหม่ามให้ท่านเป็นผู้นำ
ถ้าไม่มีคนที่อยู่อะไรครับเคียงข้างแล้วทำงานร่วมกันนะยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จและที่สำคัญที่สุดอย่าพูดว่าเพราะเราคนที่เป็นผู้นำนะทุกอย่างต้องบอกว่าเป็นผลของใครของพี่น้องนั่นคือการทำงานแต่ถ้าบอกเป็นของเรานะนั่นคือตะกับบทวันยาสุบินแล้วดังนั้นที่เป็นปัญหาแล้วมันไม่เกิดความสามัคคีก็คือเราจะเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าวาตัสซิมูบิฮับบิลลาฮิจะมีอาจงยึดสายเชือกสายเชือกก็คือยึดหลักการอิสลามวะลาตะฟัรรอกูอย่าแตกกันนะท่านลองหาสินามสกุลไหนที่พี่น้องไม่ทะเลาะกันนะมุสลิมอ่ะผมว่าดาราฉายอังกดาราฉายก็มีทะเลาะกันไงล่ะไม่ผมถามว่านามสกุลไหนที่ไม่ทะเลาะกันน่ะยกนิ้วให้เลยเวลาจะทะเลาะกันเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้คุยกันแบบเพื่อเราจะแก้ไขนะถ้าเป็นเรื่องมรดกเรื่องที่ดินของภรรยาเราเป็นเขยอย่าไปยุ่งถ้าเป็นเรื่องของเราเราก็ต้องบอกภรรยาว่าอย่าออกความคิดเห็นพี่น้องเราตกลงกันได้แล้วเวลาออกมาแล้วปุ๊บเรารักพี่เราเห็นน้องลำบากเรายกให้น้องไปกลับมาแล้วไม่ต้องเล่าให้ฟังแล้วถ้าเป็นภรรยาไปได้ฟังมาจากคนอื่นแล้วก็บอกบังทำไมไม่อย่างนั้นอย่ายุ่งก็ตกลงกันแล้วไงว่าชีวิตจะไม่ทะเลาะกันก็คือนามสกุลใครนามสกุลมันนะไม่ก้าวกายเราให้เกียรติกันไงแล้วมันก็จบไงแต่ทุกวันนี้ที่มันไม่จบคืออะไรนะไอเนี่ยงั้นไม่วันนี้ไม่หุงข้าวไม่กินข้าวไปกินข้างนอกเลยแทนที่จะก้าวไก่ในระบบครอบครัวเยอะไปอันนี้ครอบครัวก่อนนะก็เช่นเดียวกันวันนี้เวลามาเป็นองค์กรเป็นโรงเรียนเป็นมัสยิดเป็นมูลนิธิเป็นสถาบันที่มันทะเลาะกันเพราะอะไรมีคนเสี่ยมในที่ประชุมมันไม่จบเราต้องบอกว่าเมื่อประชุมเสร็จแล้วจบนะแล้วมองเป้าหมายกันมุสลิมต้องถามว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะรักกันประชาคมโลกคนในโลกเนี่ยเลยนะตอนเนี้ยตัวเลขมันไม่นิ่งบางคนบอกขึ้นเป็น 7,000 ล้านแต่ตอนเมื่อ10ปีที่แล้วมัน 6,000 ล้านถ้าตอนนี้มัน 7,000 ล้านมันคิดยากเอาว่า 6,000 ล้านก่อนพี่น้องครับมุสลิมมี 2,000 ล้านเดินไปในดุนยาเนี่ยนะเอาคนทั้งโลกมารวมกันเนี่ยนะเดิน3คนมีมุสลิม1คนแล้วผมถามเด็กนักเรียนว่าเลยเองเคยเห็นมุสลิม3คนมี1คนมีอาณาจักรธุรกิจที่เป็นใหญ่ๆของมุสลิมไหมเราอยู่กันแบบสมถะไงอยู่เช้าเนี่ยตายเย็นอยู่เย็นเนี่ยตายเช้าแล้วก็อยู่เพื่ออะไรนะให้รอดไปวันๆหนึ่งที่ถามเราตอนเนี้ยมีแล้วมีคนเขายุไม่ใช่ยุเขาชวนผมว่าอาจารย์เปิดร้านทองที่กรุงเทพสิผมเนี่ยนะอาจารย์ลงทุนไม่กี่ล้านเองอ๋อรอตังแสนยังจะหายากลงทุนไม่กี่ล้านตอนนี้พี่น้องมุสลิม3จังหวัดภาคใต้หรือปัตตานีอย่างเดียวไม่รู้มีสมาคมร้านทองมุสลิมแล้วสมาคมร้านทองมุสลิมเกือบ50ร้านนั่นหมายความว่ามุสลิมขยับแล้วแล้วเขาก็มาซื้อทองกรุงเทพนี่แหละไปขายเขาบอกอาจารย์อยู่กรุงเทพเลยอาจารย์น่าจะเปิดผมมานะเอาผมมาขายฝันได้ใครจะเปิดก็เปิดแต่ผมบอกว่าคนยืมตังผมยังไม่กล้าทวงคืนเลยนะยืมตังผมเนี่ยนะไม่กล้าเอาง่ายๆว่าผมซื้อของเนี่ยผมจ่ายแบงค์พันเนี่ยนะเขาตอนทังมา200เนี่ยนะแล้วเขาก็เดินไปขายของต่อเนี่ยนะผมกำ200ผมซื้อ300ไม่ต้องทอน700ใช่ไหมเขาทอน200ลืมแบงค์500ผมใส่กระเป๋าแล้วเดินกลับบ้านเลยนะผมเป็นคนแบบนั้นไม่กล้าหรือไปซื้อของภรรยาถามว่าเท่าไหร่จำไม่ได้คือไม่คิดเรื่องพวกนี้ไอ้ประเภทซื้อของแล้วไปยืนอ่านลิสต์ใช่ไหมกี่บาทเนี่ยนะไม่เอาว่าเขาทอนตังค์ผิดยังไม่ทวงเลยแต่ถ้าเขาทอนตังค์คืนเกินเราคืนตั้งกระเด็กแล้วขายของก็มาให้ไปส่งของเวลาไปส่งของเสร็จเขาเอาของไปเขาไม่จ่ายตังค์กลับมาถึงบ้านมาถามตังค์ล่ะเขาไม่ให้เอาแล้วไม่ได้บอกเขาเอาก็มาบ่อยไปส่งของอันหล่อลูกเอ้ย แล้วมาจะเอาตังค์ทำต่อพวกนี้ยังไงค
ือเราบอกว่าไม่กล้าถ้ายืมตังค์ตอนหลังจึงได้ข้อคิดว่าอย่ายืมเลยจะเอาเท่าไหร่พันหนึ่งเอางั้นให้200ไปเดินแบบเนี้ยอีก4คนนะเดี๋ยวก็ครบ1,000 เราจะได้ไม่ทะเลาะกันเพราะเวลายืมตังค์จะชอบพูดคำว่าอะไรนะพรุ่งนี้คืนถ้าพรุ่งนี้คืนเองก็นั่งนับไปถึงพรุ่งนี้สิใช่ไหมล่ะนะครับฉะนั้นถึงบอกว่าวันเนี้ยมุสลิมเราอ่ะ 6,000 ล้านคนมี 2,000 ล้านมุสลิมเราไม่สร้างภาพที่เป็นเหมือนความยิ่งใหญ่ในอดีตสมัยอดีตที่มุสลิมไปรุ่งเรืองอยู่ที่ไหนที่สเปนสเปนเนี่ยถ้าใครดูฟุตบอลมันจะมีทีมฟุตบอลสโมสรบาร์เซโลนาใช่ไหมภาษาอาหรับคือบาร์เซโลนามันคือภาษาอาหรับบาร์เซโลนาแล้วก็ในสเปนเนี่ยมีอยู่จังหวัดหนึ่งเหมือนประมาณว่าเป็นมุสลิมส่วนมากเลยอะแล้วนักฟุตบอลทีมนั้นเหมือนจะเป็นมุสลิมเกือบทั้งทีมอะเขาก็เหมือนมีวัฒนธรรมความเป็นอิสลามของเขามุสลิมรุ่งเรืองที่สเปนเกือบ6ถ้าจำไม่ผิด6หรือ800ใช่ไหมทำไมถึงรุ่งเรืองเพราะอพยพจากไหนจากนครมักกะมะดีนะไปทางแอฟริกาแล้วข้ามไปทางยุโรปไงแล้วให้ภูมิใจว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมเราลืมความเป็นมุสลิมในอดีตที่เขายิ่งใหญ่ก็คือเวลาเราให้ลูกเราเรียนโรงเรียนอนุบาลเนี่ยครูเขาจะสอนเขียนเลขข้างบน2บรรทัดใช่ไหมบรรทัดแรกเขียนเลขภาษาอะไรเลขไทยแล้วบรรทัดล่างเขียนเลขอะไรอาหรับิกนั่นคืออาหรับอาหรับิกนั่นคืออาหรับเราเรียนเลขไทยกับเลขอาหรับเคยมีเลขอังกฤษเลขอเมริกาเลขฝรั่งเศสไหมเลขยุโรปก็เอาเลขอาหรับเราไปแต่ขอโทษวันนี้ในกุรอานเนี่ยเลขที่อยู่เนี่ยไม่ใช่เลขอาหรับแต่นี่ดูวิธีนะวิธีสร้างความคิดที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยลืมความยิ่งใหญ่แล้วก็มาชื่นชมกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันวันนี้ถ้าท่านไปลิเบียตูนิเซียแอฟริกาตอนเหนือนะเขาเขียนเลขพวกนี้ไม่ได้เพราะคนตรงนั้นเลขของเขาคือเลขอาหรับที่เราเขียนตอนอนุบาลน่ะไอ้บรรทัดที่2เลข1ใช่ไหมเลข2แล้วเลข1เนี่ยมันขึ้นไปแบบนี้ลงมาเนี่ยไม่มีฐานน่ะแล้ว9เลขเนี่ยท่านลองไปดูนะเขาใช้เลขาคณิตหรือคณิตศาสตร์เลขาคณิตเบื้องที่เป็นมุมฉากกันนะเลข1เนี่ยคือลงมาอย่างงี้ท่านก็เขียนมุมฉากเนี่ยมี1 2คือตัว Z มันก็มี2มุมไง3ก็คืออะไรครับท่านลองไปไถมุมมานะมี4มุมไอ้3มุม4มี4มุม5มี5มุมฉะนั้นเลขอาหรับิกนั่นคือเลขอาหรับที่เขาใช้และรุ่งเรืองกันในสเปนอิสลามรุ่งเรืองมากแล้ววันนี้พวกเราก็ภูมิใจบิดาของคณิตศาสตร์บิดาของวิทยาศาสตร์บิดานั้นไม่ว่าจะเป็นการลีเลโอไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีมุสลิมเลยนะแต่คนแรกที่คิดค้นยาชาในการฉีดทำการผ่าตัดคือใครอิบนุซีนาแล้วมันชื่อทางการที่อยู่ในปัจจุบันทางวิชาการศาสตร์แพทย์ก็คืออาวิสซีเนียอิบนุซีนาหายไปแล้วและลูกหลานเราไปเรียนแพทย์ก็ไม่มีความยิ่งใหญ่ที่มาจากใครสเปนเลยแล้วท่านลองไปดูในประเทศที่บอกเป็นมือหนึ่งของโลกในยุโรปมานะส่วนมากจะเป็นคนมุสลิมคนอาหรับที่ถูกซื้อตัวไปแล้วก็ไม่ได้สัญชาติเนี่ยความยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายทำไมถึงล่มสลายมุสลิมเป็นหนึ่งน่ากลัวมากงั้นยุให้มันทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันมุสลิมในสเปนจึงแตกสลายไงเห็นยังฉะนั้นท่านจำไว้เลยมุสลิมถ้าอยู่ที่ไหนและกำลังรุ่งเรืองนะเตรียมตัวได้จะมีคนเริ่มทำทุกอย่างเพื่ออะไรนะล่มสลายวันยาซูบินแล้วเราก็ต้องบอกว่าแล้ววันเนี้ยเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นไหมนะครับไม่อยากเมื่อไม่อยากเราก็ต้องอะไรอยู่ด้วยกันแล้วถ้าบางคนถามว่าแล้วมุสลิมเนี่ยทำไมไม่เป็นหนึ่งสักทีหนึ่งเดี๋ยวโดยเฉพาะเลยนะวันจันทร์ประกาศดูไว้นะวันอาทิตย์กับวันจันทร์เดี๋ยว9วันแทนที่จะละหมาดก็บวชนะแล้วก็ทำซอดอกอซิเกตนะคุยกันอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละอีดวันไหนล่ะแค่นั้นวันไหนล่ะไอ้9วันน่ะเป็นวันที่ดีที่สุดของรอบปีเลยนะ10วันนั่นน่ะแต่เจอกันก็จะถามว่านี่ยังไม่เข้าวันที่1เลยนะถามแล้วสุราละหมาดวันไหนล่ะ
อิหมัมละหมาดมันถามมีวงเล็บต่อด้วยนะสวดอาละหมาดวันไหนล่ะแล้วอิหมัมล่ะมันจะรู้ไปทำอะไรล่ะไม่รู้จะตอบยังไงไงคือแบบถามเพื่อเอาไปคุยต่อแล้วไปนับเป็นสถิติในทุกคู่มีกี่สวดอากี่อิหมัมอะไรประมาณเนี้ยนะนั่นแหละฟิตนะใครจะละหมาดยังไงก็ไปใครจะทำไงก็ไปเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าอันฟิตนะตู้ฟิตนะนั่นนะอัชัดดูรุนแรงอักบารูใหญ่กว่ามีสองที่ในกุรอานอันฟิตนะตู้อักบารูกับอัชัดดูมีนั่นก่อนถ้าสมมติผมฆ่าคนหนึ่งตายจบผมก็ถูกประหารสังคมสงบแต่ถ้าฟิตนะเนี่ยไปคนนี้นิดนึงไปคนนี้หน่อยนึงปั่นให้มันป่วนนะนะอัลลอฮ์จึงบอกในกุรอานว่าฟิตนะนั่นนะมันรุนแรงยิ่งใหญ่กว่าฆ่าคนตายอีกนะมันเป็นปัญหาเนี่ยนะสุดท้ายผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์ฮารูนอัรอชีดท่านมาลิกบินอานัสเนี่ยนะรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่ากษัตริย์ฮารูนอัรอชีดเนี่ยมีความคิดก่อนเรากษัตริย์ฮารูนอัรอชีดก็ปรึกษากับอิหม่ามมาลิกบินอานัสซึ่งเป็นคนที่อะไรครับเกิดอยู่ที่นครมะดีนะห์ที่เป็นมัซฮับหนึ่งคือมัซฮับที่สองเนี่ยนะที่บ้านเราเรียกมัซฮับอบูฮานีฟ่ามาลิกชาฟีฮัมบารีเนี่ยนะอิหม่ามมาลิกบินอานัสเนี่ยเกิดทันซอฮาบะและเป็นคนที่อยู่ที่มะดีนะห์แล้วบอกว่าไม่มีใครสุดโต่งกับเขาเนี่ยฉันไม่เอาความคิดมนุษย์เพราะอิรักเอาความคิดมนุษย์ตอนนั้นคืออิหม่ามอบูฮานีฟ่าแต่อิหม่ามมาลิกบอกกุรอานหะดีษเท่านั้นคือจะบอกสุดโต่งคือแบบยึดมั่นใช้คำว่ายึดมั่นแล้วแบบว่าถ้าไม่ใช่กุรอานหะดีษอย่าคุยกับฉันนะอิหม่ามชาฟีมัซฮับที่3ไปสมัครเป็นลูกศิษย์จากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์อิหม่ามมาลิกเป็นคนที่อะไรครับสอนหนังสืออยู่ที่มัสยิดแล้วกษัตริย์ฮารูนอัรอชีดเนี่ยได้ปรึกษาว่าเอาอย่างนี้ดีไหมกุรอานเนี่ยมุสลิมทั่วโลกรู้แหละแต่ตอนนี้หนังสือฮะดีษของท่านที่ชื่อหนังสือมุวัตตะซอฮีห์บุคอรียังไม่มีนะอิหม่ามมาลิกเนี่ยเกิดอยู่ในช่วงกอรูนศตวรรษที่เรียกว่าซาลัฟเป็นคนซอแลเนี่ยก่อน100ปีฉะนั้นอิหม่ามมาลิกก็จึงเขียนฮะดีษเป็นคนแรกก็คือหนังสือเล่มนั้นชื่อมุวัตตะกษัตริย์ฮารูนอัรอชีดก็จึงเห็นว่าเมื่อมีกุรอานแล้วอิหม่ามคอลิฟะห์อุสมานได้รวบรวมไว้แล้วก็หะดีษมุวัตตะเขียนแล้วเป็นของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะอิหม่ามท่านกษัตริย์ฮารูนอัรอชีดผู้ปกครองเนี่ยก็จึงเสนออิหม่ามมาลิกว่าท่านช่วยเขียนหะดีษได้ไหมแล้วเสร็จแล้วเหมือนกับเวลาเราไปทำฮัจญ์เนี่ยจะมีอามีรุนฮัจญ์ของแต่ละชุมชนของละประเทศใช่ไหมเอาว่าประเทศมาสยามหรือว่ารุ่นนั้นยังไม่มีสยามเอาแค่จีนอินเดียใหญ่ๆก่อนนะมาแล้วปุ๊บเราก็ฝากเข้าไปสองเล่มมุสลิมทั้งโลกให้ยึดกุรอานกับหะดีษเท่านั้นสองเล่มนี้คิดตั้งแต่สมัยนู้นก่อนอิหม่ามบุคอรีจะเกิดอีกก็คือให้ยึดกุรอานกับหะดีษมุวัตตะเท่านั้นท่านอิหม่ามมาลิกบอกอย่างนี้ว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลยเพราะซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอดีตมีความเห็นต่างในเรื่องข้อปีกย่อยแล้วก็ความเป็นอยู่ของภูมิภาคแต่ละประเทศเนี่ยนะบางทีมันก็มีความต่างกันถ้าสมมติเราบอกดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมบ้านเราเนี่ยแค่12ชั่วโมงถือบวชใช่ไหมไอ้ประเทศอะไรที่ดวงอาทิตย์มันตกตอนเที่ยงคืนนะแล้วมุสลิมจะต้องบวชจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมมันจะแค่บวชตอนกี่โมง23ชั่วโมงหรือประมาณ20ชั่วโมงนะตกลงตรงนู้นลำบากไปไหมถ้ายึดดวงอาทิตย์นะเขาก็จึงมีอะไรครับให้อุลามะของเขามีความคิดว่าลองดูซิอิสลามให้บวชยังไงถูกแหละให้ยึดดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเนี่ยนะแต่มันตรงนั้นมันเยอะกว่าคนอื่นเขาไหมหรือบางวันดวงอาทิตย์ไม่อะไรนะไม่ตกเลยต้องบวช2วันบวกไหมอันนี้คือที่บอกว่าอิหม่ามมาลิกก็จึงบอกว่าให้เขาเป็นตัวตนของเขาในข้อปีกย่อยแล้วเราอย่าไปฟิกจนกระทั่งว่ายกตัวอย่างง่ายสมัยเราซูลุลลอฮ์ไม่มีเรียนหนังสือเป็นชั้นป.1 ป.2 ม.1 ม.3 อะไรเงี้ยนะแต่วันนี้เรามีการจัดระบบใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้เป็นปะเนาะถามว่ามันคือความสะดวกกับการเรียนการสอนไหม
ถ้าสะดวกการเรียนการสอนอันนี้มันก็ถือว่าไม่เป็นเรื่องอะไรนะอย่าต้องไปบอกว่าต้องเข้าเรียนที่มัสยิดเรียนเฉพาะมัสยิดเรียนอะไรประมาณเนี้ยให้เขาไปคิดเองในข้อปีกย่อยแล้วสุดท้ายก็ผู้ปกครองก็จึงบอกงี้ว่าวะฟกกันหรอเหมือนพูดภาษาก็คือว่าใช่ท่านพูดถูกแล้วแล้วก็จึงเป็นที่มาจึงไม่คิดว่าอะไรนะต้องยึดแค่2เล่มแต่ให้ดูอะไรครับและหลังจากนั้นมูวัตเตาะก็จึงมีอิหม่ามบุคอรีมาบอกว่าในมูวัตเตาะมีหะดีษบางต้นที่อะไรนะไม่ถึงขั้นซอฮีหะก็จึงเป็นอะไรนะที่มามุสลิมในประเทศไทยและทั่วโลกก็คือ1ยึดอะไรเป็นเล่มแรกกุรอานกิตาบุลลอฮ์2เราก็ยึดอะไรหะดีษหะดีษเราไล่จากไหนก่อนซอฮีหะบุคอรีถ้าไม่มีไปมุสลิมมุสลิมไม่มีไปอบูดาวูดอบูดาวูดมีไปอะไรครับบุคอรีมุสลิมว่าติรมิซีติรมิซีไม่มีไปดูไหนอบูนัสไซนัสไซไม่มีไปดูใครอิบนุมาญะอิบนุมาญะไม่มี6คนไม่ใช่เลิกนะไปดูอิหม่ามอะห์มัดที่เรียกว่ามัซฮับฮัมบะลีอ่ะมุสนัดอะห์มัดมุสนัดอะห์มัดไม่มีไปดูใครไปดูของมุสนัดของใครของอิหม่ามชาฟิอีไปดูอีกแต่ส่วนมากเราจะยึดอยู่แค่เท่าไหร่6และถ้าเราอ่านทั้งหมดนะเราจะบอกว่าวันนี้อิสลามไม่ได้สร้างความลำบากแต่อิสลามไม่ช่วยอิสลามมีหลักการนะครับแล้วเราก็จะอยู่กันแบบอะไรสันติสุขเมื่อสันติสุขมาความสามัคคีก็จะเกิดและใน1ปีเราก็จะวัดแล้วก็ดูได้ตรงไหนเป้าหมายนะการเชื่อสัตว์ทำกุรบานอุตฮิยามันก็คือความร่วมมือของชุมชนนั่นแหละดังนั้นถ้าชุมชนไหนมีพลังชุมชนไหนมีความสามัคคีอุตฮิยากุรบานอินชาอัลเลาะห์ก็เกิดแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าถ้าชุมชนได้ไม่มีกุรบานไม่สามัคคีไงเรากำลังจะเอากิตาบุลลอฮ์มาเอาซุนนะห์มาแล้วรอซูลุลลอฮ์ใช้อะไรอัลเลาะห์บอกอะไรฟะศอลลีลิร็อบบิกะวันฮัรเมื่อคุณละหมาดเสร็จแล้วก็ให้เชือดสัตว์อาจจะถามว่าถ้าท่านไปละหมาดอีดแล้วท่านไม่เชือดสัตว์ท่านไปทำไมละหมาดอีดท่านดูกุรอานอัลเลาะห์ใช้คู่กันนะอินนาอตอยนากันกอสัตอายะห์ที่สั้นที่สุดซูเราะห์ที่สั้นที่สุดในกุรอานเมื่อคุณได้รับสิ่งที่ดีใช่มั้ยกอสัตเนี่ยนะอัลเลาะห์บอกว่าฟอซอลลีจงละหมาดละหมาดอะไรที่มีเชือดสัตว์อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ละหมาดบ่ายละหมาดมักริบอัลลอฮ์ใช้คำว่าฟาซอลี่จงละหมาดวันฮัดและจงเชือดสัตว์สั่งทั้งคู่เป็นคำสั่งจงละหมาดและจงเชือดสัตว์ดังนั้นถ้าละหมาดเป็นสุนัตเชือดสัตว์ก็เป็นสุนัตถ้าละหมาดเป็นวาญิบเชือดสัตว์ก็เป็นวาญิบแต่ถ้าวันนี้ท่านทำอย่างหนึ่งแล้วไม่ทำอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะท่านกำลังทิ้งคำสั่งของอัลลอฮ์นะเราก็จึงมาดูว่าอุลามะเขาให้ข้อคิดยังไงถ้าครอบครัวหนึ่งทำได้ทำเหอะถ้าทำไม่ได้ชุมชนเราก็จึงบอกว่าถ้ามัสยิดเนี่ยมาตุ้นล้อทำหรือชุมชนอื่นทำคนในหมู่เก็บนั้นก็จะได้เห็นสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ที่มีอยู่ในวันอีดิลอัฎฮาคืออะไรการทำให้เลือดหลั่งจากคอสัตว์ลงบนพื้นดินเป็นอามันที่ดีที่สุดที่จะไปหาอัลลอฮ์ก่อนเป็นสิ่งแรกอันนี้แหละเราก็จึงปฏิบัติตามใครกุรอานแล้วใครเป็นคนสั่งอัลลอฮ์ใครเป็นคนทำนบีแต่มันเป็นปัญหาก็คือวันเนี้ยสั่งคู่กันแต่เราทำอันเดียวละหมาดไปแต่เวลาเชือดสัตว์อ๋อทำแล้วตอนเด็กๆย่อเคยบอกทำให้แล้วทางครั้งเดียวก็พอแล้วเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเอาว่าถ้าในหมู่บ้านไหนไม่มีนะเป็นฟัดดูกิฟายะเอาแบบว่าไม่เป็นฟัดดูอีนแต่เป็นฟัดดูกิฟายะถ้าฟัดดูกิฟายะก็คือเช่นละหมาดซูรีเนี่ยนักเรียนอินเตอร์ไม่อยู่โรงเรียนฮาฟิซไม่อยู่โตเซียไม่อยู่ละหมาดซูรีไม่มีที่มัสยิดเนี่ยมาตุ้นล้อนะสับบุรุษบาปทั้งหมดเลยนะเพราะละหมาดยะมาถ้าเราเอาทางเบาหน่อยก็คือเป็นฟัดดูกิฟายะต้องมาละหมาด1 2คนให้เป็นยะมาในชุมชนแต่ถ้าเอาตามของที่เรียนมาที่ซาอุดีที่มะดีนะห์นะยึดทัศนะนี้ครับละหมาดญะมาอะห์เป็นวาญิบรุ่นผมเรียนน่ะนักศึกษาคนไหนที่ไม่ลงไปละหมาดที่มัสยิดนะ
เช็คชื่อแล้วไม่มีแอบนอนอยู่ในห้องนะตัดเงินเดือนก่อนตัดเงินเดือนเลยนะถ้าไม่ละหมาดจะมาตัดเงินเดือนเสร็จถ้ามีครั้งที่สองแล้วแต่พิจารณาไปออฟฟิศตั๋วการบินรับตัวกลับบ้านเขาเอาแบบนั้นเลยเพราะคุณเป็นนักเรียนคุณเป็นตัวอย่างแล้วคุณไม่ละหมาดคุณจะไปสอนคนยังไงเขาถือเป็นวายยิบแต่บ้านเราก็ถ้าเบาหน่อยเป็นฟัดดูกิฟายาใช่ไหมล่ะให้มันนึกว่าไอ้สองคนที่ฟัดดูกิฟายาเป็นเราสักเวลาได้ไหมไม่ใช่ไม่เอาเลยแล้วเราก็บอกว่าอ๋อที่สุราเขาละหมาดสองคนก็พ้นโทษทั้งโมเก็มมานะไม่มีเราสักครั้งหนึ่งในสองคนนั่นนะอย่าก็เช่นเดียวกันกู้ระบาดเนี่ยถ้ามันเชื่อดหนึ่งตัวเราพ้นโทษทั้งหมดไอ้ตัวนั่นเป็นเรามั่งเลยไหมผมมาถามว่าผมมาอยู่ที่นี่แล้วผมก็เชื่อดที่บ้านเชื่อดตั้งแต่ตัวหนึ่งเป็นสองตัวสามตัวสิบตัวเนี่ยนะตอนหลังไม่ไหวคนทำไม่พร้อมมันจับอัวไม่อยู่อัวพุ่งชนปากเปิดจะแหกกันนะเลยตั้งแต่นั้นไม่เอาแล้วผมบอกอย่างนี้ว่าถ้าเรารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้เราทำและอัลลอฮ์บอกละอินชะกัรตุมถ้าคุณขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เพิ่มและอะซีดันนะกลุ่มถามว่าวัวส่วนหนึ่ง 5,000 เนี่ยไม่น้อยนะแล้วหลังจากนั้นผมมีลูกมา7คนผมจึงบอกอย่างนี้ว่านามสกุล1ตัววัวตัวหนึ่งไม่ถูกนะ 35,00035,000ผมก็จ่าย 35,000 แล้ว1ตัว 35,000 ทำส่วนเดียวได้ไหมได้แต่ลูกเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมปีนี้ไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมขอบคุณอัลลอฮ์ไหมล่ะถ้าขอบคุณปีหน้าอินชาอัลลอฮ์เราก็ปลอดภัยและอัลลอฮ์จะให้เพิ่มถ้าเราคิดแบบนี้เวลาเราทำกุรบานเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไปมองว่าเป็นภาระโอ้โหยไอ้นั่นก็ยังไม่พร้อมไอ้นี่ก็ยังไม่มีไอ้นั่นก็จะซื้อไม่เอาเชื่อไหมครับไอ้ที่จะนะเดี๋ยวอะไรตูมมาเจ็บไข้เข้าโรงพยาบาล นะหมดเลยนะไม่ได้แช่งนะแต่คิดใหม่ว่าวันเนี้ยเราอยู่กับอัลลอฮ์สั้นๆอัลลอฮ์อยู่กับเราเราชูโกตอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มให้แต่ถ้าไม่คิดแบบนี้นะท่านลองดูคนที่เก็บตังค์อยู่ในธนาคารนะแล้วไม่ออกอากาศนะนะเก็บไว้ใช้นอนโรงพยาบาลนะ2เดือนยังไม่ออกคืนละหมื่นนะนะแต่ถ้าออกอากาศของอัลลอฮ์ล้านนึงออกแค่เท่าไหร่ 25,000 ใช่มั้ยล้านนึงหายไป 25,000 ยังเหลืออีกตั้ง 900,000 70,000 ใช่มั้ย 5,000 ใช่ป่ะก็ขายไปแค่ 25,000 คนทำธุรกิจเขาจะบอกมีเงินแสนไอ้มีเงินล้านหนึ่งดีๆทำไมต้องออก 25,000 หายไปไอ้โต๊ะครูมันแปลว่าสกัดคือเพิ่มพูนเพิ่มยังไงแล้วหายไป 25,000 เขาใช้ลบไม่ได้ใช้บวกแต่หารู้ไหม 25,000 ที่ออกไปแต่เราไม่เจ็บรถไม่เกิดอุบัติเหตุลูกๆเราสบายแล้วตังค์เราก็อยู่ครบ 900,000 กว่าแต่ถ้าไอ้ 25,000 ไม่ออกเดี๋ยวลูกป่วยเราโดนรถชนไอ้นู่นไอ้นี่จากล้านหนึ่งจะเหลือแค่ 500,000 อัลลอฮ์เอาคืนแป๊บเดียวนะถ้าคิดแบบเนี้ยแล้วผมก็คิดแบบนี้แหละผมจึงบอกว่าทำแล้วที่บ้านก็จะทำทุกปีแล้วก็หมุนเวียนกันว่าให้ครอบครัวดาราชายอันนี้กระตุ้นให้เราเห็นว่ากุรบานนะทำเถอะแล้วก็คำพูดที่บอกว่าอ๋อทำแล้วครั้งหนึ่งเพราะเขาสอนว่าให้ทำครั้งหนึ่งในชีวิตงั้นปีนี้อัลลอฮ์บอกงั้นไม่ให้มันรวยนะจะโทษอัลลอฮ์ไหมนะครับแล้วลูกเราจะเรียนอะไรของผมปีนี้ผมก็ทำตัวหนึ่งแต่ทำตัวใหญ่หน่อยถามว่าทำไมทำตัวใหญ่หน่อย1เรียนจบด็อกเตอร์ด้วย2ได้หลานด้วย3ลูกได้ไปเรียนเมืองนอกด้วยเราก็บอกว่าทำตัวใหญ่เพื่อมันจะได้แจกคนเยอะขึ้นก็แค่นี้แหละที่บอกว่าถ้าเราคิดแบบเนี้ยอัลลอฮ์ก็ให้แต่ถ้าเราไม่คิดแบบนี้แล้วก็บอกว่าทำไมขอดุอาอัลเลาะห์ไม่ให้สักทีวะต้องกลับมาดูตัวเราเองหมดเลยนะเอาตังค์ที่ไหนซื้อข้าวที่บ้านนอนอยู่เป็นที่ดินของใครเสื้อผ้าที่ใส่ละหมาดเป็นของใครถ้าเช็คแบบนี้ทั้งหมดถ้ามันยังฮารอมชุบฮัตอยู่นะเคลียร์ตัวเองให้ได้ยกมือขอดุอาแล้วอัลเลาะห์จะใ
เราจะจนแต่จนแบบที่มันหารานแต่จะเป็นคนรวยที่แบบอะไรนะทุกอย่างชุมพัฒน์แล้วก็คุ้มเคือขอดุอาอัลลอฮ์ไม่รับนะนะครับก็วันนี้ขออนุญาตประมาณนี้นะครับว่าอยากให้เราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันสรุปก็คือว่าเราต้องการสร้างอุมมะห์เยาวชนรุ่นทดแทนกับสองก็คือว่าชีวิตเราก็ไม่รู้จะตายวันไหนนะอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยอยู่แบบสบายๆเช้าละหมาดเย็นนอนกลางคืนก็หลับแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมาถ้าอัลเลาะห์ให้มีชีวิตก็อะไรนะคิดว่าจะทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับสังคมไอ้ส่วนเรื่องของคนอื่นเขาจะทะเลาะกันอะไรยังไงก็พยายามอย่าไปอะไรอย่าไปเอามาใส่สมองดีลีททิ้งมันไปนะครับแล้วก็ให้เวลากับอัลเลาะห์เราต้องให้เวลากับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะให้เราแต่ถ้าไม่มีเวลาให้กับอัลเลาะห์เลยนะอัลเลาะห์ก็จะห่างเราแล้วริสกีก็ไม่มาถึงเรานะครับแล้วก็เรื่องคนจนคนรวยมีคนบอกว่าทำไมคนรวยมันรวยเอารวยเอาทำไมคนจนแย่เอาแย่เอาก็ท่องไว้แบบไม่รู้จะบอกยังไงนะในสวรรค์เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ก่อนคนรวยทั้ง400ปีนะขอดุอาเป็นคนจนตามนบีเมื่อกี้จะตามนบีใช่มั้ยล่ะนบีขอดุอาให้เป็นคนจนเสมอนะไม่เอาไงต้นนี้ไม่เอาอาจารย์แปลด้วยเวลาขอให้จนฉันยังไม่พร้อมมีแบบนี้นะนบีนะขอให้ฉันเป็นคนอะไรคนจนตายในสภาพคนจนฟักกีดนะเกิดมาในสภาพคนจนนบีขอเด้อจ้ะอ๋อต้นนี้ไม่เอาเอาให้มันพ้นจากความจนก่อนขอให้รวยอย่าขอให้รวยเพราะถ้าขอให้รวยเชื่อผมเถอะเห็นมาเยอะแล้วตอนจนนะเป็นเพื่อนกันเวลารวยมันลืมเราเลยนะเพราะเงินตัวเดียวมันทำให้อะไรครับเปลี่ยนไปกับเรามันเปลี่ยนไม่เท่าไหร่แต่อย่าเหมือนกษัตริย์แล้วบ้างจากที่มีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวให้นบีขอให้รวยสุดท้ายมีแพะฝูงแกะเพียบเลยจนกระทั่งละหมาดไม่มาให้คนไปเก็บซะกาตบอกว่าอะไรนะอ้าวมาเลี้ยงเมื่อไหร่จะมาเก็บซะกาตนบีก็บอกขอให้จากที่ไม่มีให้มีได้ง่ายนิดเดียวจากที่มีอยู่ให้มันหมดแพะตายเช้าแพะตายเย็นสุดท้ายซะละบ้าเพิ่งสำนึกว่าหลงดุนยาแล้วฉะนั้นไม่ต้องขอดุอาให้รวยขอให้ผู้กินมีใช้แล้วก็ไม่มีหนี้สินแค่นี้อินชาอัลเลาะห์นะครับมามีอะไรสงสัยไหมใครจะถามอะไรไหมไม่มีจะได้เลิกสัปดาห์หน้าเรียนใช่ไหมยิมหมัดบอกสัปดาห์หน้าเรียนเนี่ยนะฮะไม่มีใครมาไม่รู้เมื่อกี้ก็ประกาศแล้วใครมานะประกาศแล้วก็ตั้งใจเนี่ยอยากจะมาทุกเสาร์แหละแต่เคยคุยกันแล้วบอกว่าเรียนวันอาทิตย์ได้ไหมล่ะถ้าวันอาทิตย์เนี่ยผมมาแต่ครั้งนี้มันติดกับอาติ๊กอาติ๊กเขาทำมาก่อนเราก็จะไม่ไปชนกับอาติ๊กเราก็จึงเป็นวันเสาร์เหมือนเดิมผมก็บอกว่าผมวันเสาร์ผมมีสอนเช้าผมพวายาตีมยาตีมก็คือเลิก9 โมง 9 โมงผมไปวางตารางสอนผมสอนตัจวิทเด็กหาฟิตเลิกเที่ยงผมก็เลยใช้ว่างั้นเอางี้ขอเดือนละครั้งไปสอนตรงโน้น3 วันวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยวอีกเสาร์หนึ่งให้คนอื่นสอนแทนแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ข้อเต็มข้อเสาร์หนึ่งไงคนนอกมาสองอย่าให้อิหม่ามสอนทุกเสาร์เลยเดี๋ยวท่านจะเบื่อนะให้คนอื่นหมุนเวียนกันเนี่ยเวลาฟังบรรยายฟังผมอะทำไปทำมาผมอิจฉาพวกคนที่ฟังบรรยายนะเพราะถ้าท่านฟังคนเดียวท่านก็ได้เรียนหนังสือเป็นเล่มแต่ถ้าท่านฟังหลายๆคนนะผมส่วนหนึ่งผมก็ชอบฟังคนอื่นเวลาฟังปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อคนนี้คิดไม่เหมือนเราแล้วเราก็ไปปรับอ๋อคนนี้เขามีมุมมองอีกแบบนึงเราจะได้เห็นความต่างยังอยู่บ้านผมก็เปิดยูทูบดูอาจารย์คนอื่นดูเพื่ออะไรสอนยังไงเราฟังแล้วเข้าใจทำยังไงที่จะอะไรนะไปแบบเขาฟังหลายๆคนได้ดีแล้วนะก็ขอดุอากันแล้วกันขอดุอาอะไรครับให้เราได้มีชีวิตใน10 วันนะแล้ว10 วันที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมคนในครอบครัวอย่าไปห่วงเรื่องเสื้อผ้าเยอะนักอย่าลืมคนในครอบครัวก็หมายความว่าขอมาอัฟกันก่อน
ที่เขาบอกภรรยาต้องขอมาอัพสามีทุกวันนะนะสามีเขาต้องขอนะแล้วเราขอมาอัพกันปุ๊บแล้วเราไปทำอามันอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ไงแต่ถ้าไปขอมาอัพคนอื่นหมดลืมขอมาอัพสามีภรรยานะเขาก็คนนะเราก็คนนะทุกคนมีหน้าที่และสิทธิพึงปฏิบัติต่อกันเราก็ขอมาอัพเวลาขอดุอาเราจะได้อะไรนะมุ่งตรงกับอัลลอฮ์ไงแล้วก็อย่าลืมเรื่องของหน้าที่ของใครของคนในครอบครัวและสังคมแล้วก็ฝากไว้ว่าวันอีดินอัตฮาใครมีตังจะแจกเด็กก็เอามาฝากนะเราจะได้ไปแลกแจกตังเด็กให้เขามีความสุขวันอีดคือวันของเด็กแล้ววันที่เขาได้ตังแล้วก็เป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดนะครับก็ขออนุญาตจบแค่นี้ขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนความดีงามแล้วก็ประทานความรู้ที่มีประโยชน์แล้วก็ขออัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้กับพ่อแม่เราทุกคนนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัตูบุอิลัยกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์